สวัสดีคะ่คะ,คะอาบมือให้ตัวเองามาเหมือนหนาวเลยวันนี้ในห้องเราหนาวนะคะวันนี้เราเตรียมดำน้ำกันดำนมม้ำหมายถึงพูดมั่วหรือเปล่าอ่าทักทายกันหน่อยเนาะเสียง,งชัด้ไหมคะเสียงชัดไหมเอย่ยเสียงชัดภาพชัดกดหัวใจมาให้หน่อยสวัสดีนะคะเเดี๋ยวรอเพืพ่อนๆอีกสักประเดี๋ยวประดาเาเนาะ วันนี้มีหนังสือแจกด้วยค่ะเหมือนเดิมเนอะเล่มฮอตฮิตนะคะที่รีวิวดีมากที่แล้วอ่ามีคนรีวิวมาว่าดีมากๆเลยสำหรับเรื่องออสการ์นะคะอให้ดูให้ดูเล่มนี้อ่ะเราเอาของเรามาโชว์อ่ามีมีโชว์แล้วเดี๋ยวจะแจกสามเล่มแล้วก็หนังสือปัญญาจากคุณเดอะโค้ชนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะคุณเดอะโค้ชได้ไป ครั้งก่อนเนเาะแล้วก็อ่านแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดีมากๆเลยอยากจะส่งต่อให้เพื่อนๆ<ช>นะคะ<ช>เราก็เลยเดี๋ยวเอามาแจกในไลฟ์นี้ด้วยเนาะสําหรับท่านที่โชคดีนะคะ<ช>ก็จะได้หนังสือเล่มนี้ไปอะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องหวานสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมมรัท่านปุษยาโอ้ไม่เคยไม่เคยอ่านชื่อใครถูกเลยนะคะอ่ายี่สิบหกคนแล้วเดี๋ยวเรา เริ่มเลยละกันเนาะได้วันนี้เราก็เข้าสู่หัวข้อซูเปอร์อีโก้เนาะซูเปอร์อีโก้เนี่ยก็หลายๆคนอาจจะรู้จักกันในนามของอัตราอัตาใช่ใช่อัตาไม่มีเราเรืออัตรานัินอัตาเงินเนาะเอออัตานะคะหรือว่าตัวตนตัวกูเนี่แหละบุคลิกของเราอะไรบางอย่างเราถือยึดถือมันไว้อะไรเงี้ยนะความคิดของฉันใจของฉันความรู้สึกของฉัน การกระทําของฉันนะคะยึดไว้ไว้หมดเป็นของเราเนาะแล้วก็ยึดถือว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกมันถูกต้องแบบนี้แบบที่ฉันคิดแบบนี้นะคะถูกทุกรักเนาะเป็นแบบนี้นะคะรวมๆ in general ใช่สวัสดีค่ะพี่พี่พี่แอนสวัสดีค่ะวันนี้พี่แอนมาไลฟ์กับเราด้วยเนาะสวัสดีคุณ พิธทามินจะทักทุกคนนะคะต้ออสวัสดีคุณแม่คิดบัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านแล้วกันค่ะอ่าปอบมือให้ทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมินจะทักทุกคนจริงๆนะคะอ่าะอ่ะใครมีคําถามนะคะระหว่างที่เราพูดกันอยู่เนาะก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพูดเสร็จมีจังหวะหรือยังไงก็เดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์นะคะหรือว่ามีคําถามไหนที่มันเด้งขึ้นมาเราเอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวอาจจะอ่านก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่านให้พยายามจะอ่านให้ทุกๆให้ครบถ้วนเออทุกๆคาถามนะคะโอเคตามนี้ ต้อนรับสู่วันอาทิตย์นะคะก็มีป้ายเตือนด้วยนะวันนี้ค่ะละน้ําลึกนะระวังจมต้องฝึกว่ายน้ํากันอย่างดีนะคะเออก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยบอกไว้ต้นไลฟ์อีกแล้วว่ามีความพูดอะไรที่ไม่โอเคนะะหรือสะเทือนใจผู้ผู้ใดเออเพราะว่ามิ้นก็ไม่ระวังหลอกช่วงนี้ก็ขอพายก่อนขอภัยก่อนเลยนะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวให้ขึ้นสไลด์เลยไหมขึ้นเลยค่ะโอเคผมวันนี้นะคะเข้าสู่ขึ้นเลยครับค่ะวันนี้เข้าสู่หัวข้อซูเปอร์อีโก้เนาะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเกิดมันก็คือตัวตนของเราเนี่ยแหละตัวตนที่เรามองว่าถูกต้องแล้วแบบนี้แหละที่ฉันคิดนี่แหละมันต้องเป็นแบบนี้สิทุกคนก็ต้องคิดแบบฉันสิหรือมันต้องไม่เป็นแบบนั้นสิเออประมาณนี้นะคะซึ่งที่เราเอาเนื้อหาของการที่เป็นเนี่ยไอซ์เบิร์ก a n a l o g ของซิกมันฟรอยมาเพราะว่าเขาได้ทำการ m e t a ฟอร์ไว้ว่าเปรียบเทียบเรื่องจิตของมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสามส่วนใช่ก็คือส่วนบนสุดนะคะ conscious นะคะก็คือส่วนที่เราเห็นนั่นแหละรู้เห็นเห็นไหมเล็กนิดเดียวเองนะเทียบเทียบกับส่วน้างล่างแล้วค่ะอ่ะให้ดูแถวแถวเนี้ยเออเนาะเรามีพอมจะมีสติรู้ตัวบ้างถึงการกระทําของเราอ่าใช่สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําลงไปพอจะรู้ เดี๋ยวขอประกาแบบแวบๆแต่ว่าข้างล่างเนาะก็จะมีสองส่วนก็คือ P-conscious นะคะก็คือรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างหรือ sub-conscious เออคือถ้าเราไม่เอามือสกิดหรือไม่เอาอะไรสกิดหรือไม่เอาอุปกรณ์อะไรสกิดเราจะไม่รู้เลยคล้ายๆกับสิว ถ้าไม่บีบก็ไม่ก็ไม่ออกมาบางทีมันอุดตันอยู่ข้างในใช่ไมันถึงแถวจมูกบางทีเราไม่รู้สึกเจ็บเลยนะเอออ่าไม่เห็นเลยถ้าเราไม่ไปคำคลำเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเอยเอ้มันมีสิวอุดตันหรือไปส่องกระจกดูเนี่ยก็ไม่เห็นเลยเนาะนะคะเออถึงจะส่องกระจกก็ไม่รู้ไอ้ที่เห็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้าตัวเองประมาณนี้เนาะนะคะยากจังเลยอ่ะอันนี้ส่วนที่หนึ่งผ่านไปละส่วนที่สองผ่านไปละ pre conscious ส่วนล่างสุดเนาะเนี่ยแหละเราจะมาขยี้กันตรงนี้เราจะมาเขย่ากันตรงนี้นะคะถ้าพร้อมก็ไปเลยแต่ก็นะคะระวังด้วยวันนี้น้ำลึกอ n c o n s c i o u s นะคะส่วนจิตไร้สำนึกไม่รู้ตัวเลยเอามาใกล้ๆกันกน่อนไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมาในด้านล่างนั้นนั่นก็คือแรงจูงใจนะคะจิตไร้สำนึกซึ่งวันนี้เราก็จะขอยกโมเดลของซิกมันฟรอยนะคะมาเป็นแม่แบบเนาะในการเชื่อมโยงกับ แอนิแกรมนะคะ,คะในแบบในประสบการณ์ <ừ> ในความ <ừ> ในการพบเจอ <ừ> แล้วก็ในความสามารถที่เราสองคนพอจะมีอ,อที่เราะะสามารถเขย่าให้คุณเห็นได้ที่พอจะมีนะก็เลยจะบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้มีอ่าน <ừ> ที่ไหนนะคะมันเปน็นประสบการณ์หรือว่าเป็นจากครูนะคะจากครูของเราก็คือ เพื่อนๆที่เข้ามาแบ่งปันในคลาสของเราคนที่มาแก่ลักหรืออะไรต่างๆนานาที่เราได้พบเจอค่ะเป็นคุณครูของเราทั้งหมดนะคะก็ปมือให้ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากที่เสียสละโลกภายในเออจะคอมเมนต์บางคอมเมนต์อ่ะเราแบบโอ้โหเห็นถึงโลกภายในของเขาได้ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่แชร์ออกมาถ้าเราไม่ทําการสังเกตตนเองเข้าไปข้างในอ่ะเราไม่รู้เลยนะว่าคืออะไรเนาะไอสิ่งที่เรารู้สึกหรือสิ่งที่เราทําออกมาค่ะนะคะวันนี้ก็จะมา แกะกันเนาะว,ว่าข้างล่างเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้ออนก็คือเครื่องมือที่ทําให้เราเห็นข้างล่างเนี่ยมันก็มีนี่แหละโนพลัก no ษออ์ทําให้เราเห็นว่าจิตใต้สํานึกของเรานั่นก็คือส่วนที่เป็นกิเลสส่วนที่เป็นความคิดยึดติดส่วนที่เป็นจุดใส่ใจสิ่งเล็กเลี้ยงถ้าคุณถ้าเราไม่พูดออกมาเราไม่รู้เลยว่าข้างในเรารู้สึกยังไงหรือคิดยังไงใช่หรือพูดออกมาอืแต่พูดว่าอคนก็ไม่รู้คน,น,นตีอคนตีปั้งมา ไม่เจ็บไม่เห็นเจ็บเลยแตเจ็บไหมอ่ะในข้างในใจมันเจ็บไงแต่ว่าเรามีแมกนิเซอร์อะไรบางอย่างที่ไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดียวเองกับอีกคนนึงทานิดเดียวจี้นิดเดียวแต่รู้สึกเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันก็แล้วแต่เวของคนแต่ละรักนะคะใช่ค่ะอ่ะเราเราควรจะเล่าเรื่องของซิกมันฟรอยไหมหรือเราจะไปเลย เอ่อยังไงดีอยากรู้กันไหมคะเราแถมให้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเราเอามาเอาสองเรื่องนี้มาขยี้รวมๆกันเนี่ยเราจะเห็นภาพที่เป็นเรื่องของจิตใจคนอ่ะชัดขึ้นเราจะเห็นไซเคิลของการทํางานของกิเลสกับกลไกการป้องกันตนเองตามลักษ์แพทเทิร์นของเรานะคะชัดเจนขึ้นมากๆเราจะเห็นวงจรที่มันคอมพล e t e แล้วมันเกิดความเครียดยังไงกับความเป็นรักของเราเโอเคงั้นเรามาเล่าถึงภูเขาน้ําแข็งกันแบบ ฉบับย่อมากย้อมากมีอ่านในอินเทอร์เน็ตมากมายนะคะขอเชิญไปรับชมได้นะเราก็จะเราก็จะพูดเท่าที่เราเข้าใจด้วยเนาะเออนะคะเริ่มจากข้างล่างสุดเนาะเติบโตมาพร้อมกับเรานะคะเกิดมาพร้อมกับเราเลยไม่ได้รับการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นนะคะมาและคงอยู่ตลอดไปเนื่องจากอยู่ล่างสุดแล้วเย็นเห็นไหมถูกแช่อยู่เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นจิตที่เราแช่แข็งไว้เพราะตอนเด็กๆเนาะเราต้องการอะไรบางอย่างเราร้องไห้ ดิน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 หิวตอนเป็นเด็กทารกแวะเลยนะทุกคนต้องร้องเนาะไอ้อะอะไรมันร้องหมดขี้ก็ต้องบวดบวดร้องมากร้องหิวข้าวก็ร้องไม่สบายร้องให้เพื่อที่จะต้องการเอาอะไรสักอย่างมาตอบสนองชสิ่งที่เราต้องการต้องการความรักจากแม่ก็ร้องแ่้ต้องอุ้มขออุ้มหน่อยนะคะแบบนั้นเนาะ้ายๆก็คืออิดนะคะซึ่งไม่มีความยับยั้งชั่งใจใดๆทั้งสิ้นเนาะจะเอาอย่างเดียวเลย นะคะอ่าล้วพอเติบโตมาหน่อยไอ้ขวบเดียวนั่นแหละขวบสองขวบเนาะเติบโตมาเจ้าอีโก้ก็เข้ามาเริ่มแหละมาเริ่มมีเหตุผลบทบาทนะแต่เป็นเหตุผลในการมองโลกตามแต่ละลักษณะอือ่าหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์อะไรบางอย่างเราได้รับมาจากสังคมเหตุผลใดๆบางอย่างว่าต้องทาประมาณนี้นะเราถึงจะไม่โดนดุอาจจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างด้วยใช่คะก็จะมาควบคุมมาไม่ใช่ควบคุมสิมาเจอกับอิดข้างล่างเนี้ยว่าเฮ้ย ร้องไห้อาจจะไม่ได้ผลเออร้องไห้เราคนไม่ชอบนะแกร้องไห้เราดูไม่ดีนะใช่นะจะทํายังไงดีเออเราก็พูดดีๆไงใช่แล้วก็ลองบอกซิว่าเราต้องการแบบนี้เอหรือว่าเราต้องการอะไรเราเดินไปทํำไหมโดยที่ไม่ต้องเอใช่ไหมไม่ต้องงอแงขึ้นมาใช่คะเตขึ้นก็เลยบอกแม่อยากได้ของเล่นเอออยากหนูอยากได้อันนั้นหนูหิวนม หนูปวดท้องอหนูปวดฉี่เราพูดได้เราเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นนะคะซึ่งตัวส่วนอีโก้เนี่ยมันก็อยู่ข้างบนและข้างล่างเลยมันลอยๆอยู่อืทั้งเห็นและไม่เห็นค่ะแต่มันก็เป็นตัวควบคุมไออิดนี่แหละที่เฮ้ยพอแล้วประทำประมาณนี้ดีกว่าโอเคกว่าแต่ถามว่าเราควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลใช่นะคะมันก็คืออีโก้เนาะนะคะใช้ดีๆนะคะอ่ะพอสามขวบขึ้นไปเนาะซูเปอร์อีโก้ก็พัฒนานมาแล้ว และพัฒนาอย่างเต็มที่ช่วงวัยรุ่นออายุสิบกว่าไอตอนฮอร์โมนพุ่งพลาดเนี่ยแหละมาหนักเลยใช่ไหมความเป็นตัวตนของเรารึ่งซูเปอร์อีโก้มันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของมอรัลอะไรบางอย่างเรื่องของไอเดียลอะไรบางอย่างที่เราด้วยนะที่เราสร้างขึ้นหรืออาจจะแบบถูกปลูกฝังมาแล้วเราจําตรงนั้นเลยเราจําแม่นเลยว่าเราต้องเป็นประมาณเนี้ยประมาณว่าปัญญาที่เราจะใช้ทําอะไรออกไปเหมือนเป็นกรอบให้เรากรองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจะให้ ซึ่งตัวซูเปอร์อีโกจะตอบสนองทั้งอิดและ e อ,อีโกออตอบสนองทุกอย่างเลยตอบสนองทุกอย่างทําให้ทั้งสองอย่างได้เอ,อถ้าอยู่ในตำราเนี่ยเขาก็จะบอกประมาณว่าเฮ้ยเป็นเหมือนนางฟ้าไอ้ตัวอีโกเนี่ยจะเป็นเหมือนคนอ,อันนี้เป็นปีศาดีอิดเนี่ย แต่คุณหารู้ไหมว่าถ้าสมมติว่าคุณให้ซูเปอร์อีโก้มันครอบงำเรามันก็เป็นปีศาจเออมันก็ร้ายได้เหมือนกันนะทุกคนร้ายได้ทุกคนเป็นนางฟ้าได้ใช่ไหมทุกคนก็เป็นคนได้เออเพราะบรรทัดฐานของเรามันไม่เท่ากันใช่ไอ้ความที่เราบางทีเรามีเซ็ตความคิดของเราแต่กับคนอื่นมันไม่เหมือนกันเราก็ไปตีตาไปจัดเขาแล้วว่า you ไม่ไม่ถูกต้องเนอะนะคะนี้นะคะซึ่งเราก็จะได้เห็น ภาพรวมนะคะของกลไกภูเขาน้ําแข็งของซิกมันฟรอยนะคะ <ừ. S 1> ซึ่งการศึกษานพลักษ์เนี่ยกลไกนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกือบจะถึงอะไรต้องเกือบ <c oughs> จะถึงเกือบจะถึงจิตวิญญาและ,อะ,อะเออแต่ยังแต่ยังไม่ได้ถึงนะขเขายังไม่เห็นเป็นเรื่องของจิตเนาะอ,อซึ่งถ้าเราจะเห็นจริงๆมันต้องทํำยังไงล่ะเออมันก็ต้องเข้ามาดูใจตัวเองจริงๆเนาะ ก่อนจะเข้ามาก็ต้องยอมอนุญาตด้วยนะอนุญาตด้วยเพราะาถ้าไม่อนุญาตก็ไม่มีใครเข้ามาได้ไ่นะคะซึ่งในการศึกษานพพลักษ์เนาะบางคนเนี่ยเอาเอาตามประสบการณ์ของเราสองคนแล้วกันเนาะมันก็จะมีติดต่อมาเนาะจะมีคอสอบรมเชิงธุรกิจธุรกิจอบรมนักศึกษามหาลัยให้เขาได้รู้จักตัวเองค่ะแบบนั้นนะคะในการลพพลักษ์ทำได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้บรรยายเนาะจิตวิย่างผู้บรรยายว่า เราจะต้องเราจะเข้าจริตกับเขายังไงใช่ในการที่เขาต้องการสิ่งเนี้แล้วเ,เราต้องดูผู้เรียนได้วยว่าเขาจะเข้าได้ประมาณไหนอ่าใช่ค่ะซึ่งในการสอนแบบนั้นเนาะมันเป็นการสอนบนภูเขาน้ําแข็งทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะเราเราต้องปูตั้งแต่ข้างบนก่อนอะ่ะไม่ใช่อยู่ดีนพละเหมือนมีดที่เคยเกลื่อนไว้เนาะเธอเธอมัรู้จักนพละก,การนกพละเหมือนมีดเรามาปากักแล้วก็ปาดแล้วก็อ เราจะเห็นอะไรข้างในเจ็บนะมันก็เป็นการตกใจด้วยมันฮาร์ดคอร์ใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆปะล่อมปล่อมใช้น็อลักให้เหมือนมีดค่อยๆปอกเปลือกค่อยๆปลอกไปทีละชั้นทีละชั้นให้เราค่อยๆเห็นไอ้เนื้อด้านในของเราที่มันนุ่มๆเออที่อาจารย์หมูบอกลองอนุญาตให้ตัวเองเข้าไปดูใช่แล้วสุดท้ายเราจะเห็นไอ้เมล็ดพันธุ์ของความเป็นเราเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าอื่งคิดว่าถ้าคุณกล้าและอนุญาตที่จะเข้ามาด้านในของตัวเองเห็นแน่นอน โ <Okay. S 2> อเคเป็นเช่นนั้นเนาะเป็นเช่นนั้นไปถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายนะใครอยู่ดีจะแบบโหถอดเปลือกของเราออกถอดเกราะของเราออกเราตส่าสร้างมันมาบางทีแล้วก็มีความเป็นแบบทําไมจะมาอยากรู้อะไรของฉันใช่ไหมเออมันมีแบบการต้านอะไรเบาๆถ้าคุณอยากรู้ก็ต้องอนุญาตก่อนเนาะ,อะโอเคซึ่งในระดับที่เราเรียนเนาะไม่ว่าจะเป็นคัสต,ต่อมาเนาะที่ไม่ใช่แบบธุรกิจเน,ะเนาะคัส คนทั่วไปเนาะวอล์กอินเข้ามาเลยฉันอยากเรียนนพผลักเบื้องต้นค่ะอย่าลืมไม้เข้าปากเราก็จะได้เห็น unconscious หรือเออเราได้เห็นสับ o n s c ช o u s หรือว่า preconscious ของเราตรงนี้ใช่ไหมเออบริเวณน้ำเนือะใกล้ล้วเอบริเวณเกือบจะผิวน้ำคือไอ้ตรงแถวๆนี้มันเขย่าได้มันยังจิ้มแล้วมันถึงเรายังสามเรายังแบบมันยังมีไอ้ตรงเนี้ยช่วงข้างบนเนี้ยมันมีการเอาออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมค่อนข้างชัดแต่ละ สิ่งที่ออกมาจากภายนอกเราต้องมามาเช็คข้างล่างอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรนะคะแต่วันนี้เราก็จะดำลงไปลึกเข้าไปในน้องนะคะพร้อมอย่างพร้อมดำมี42คนที่พร้อมดำน้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะน้องชิบะนะคะน้องคุณมัชเมลโล่นะคะช้าไปสี่ช้าไปสิเ็ดนาทีว่ไม่เป็นไรค่ะยังทันนะคะโอเควันนี้เราอยู่กับคุณถึงเริ่มที่ลักหนึ่งเลยไหมเพื่อไม่การเสียเวลาได้ค่ะเราจะเราจะเชื่อมโยงอย่างไร ลักหนึ่งเนาะอิดของลักหนึ่งเนี่ยอิดก็คือเราแนะนําให้ดูนะเรื่องอิดโผล่มาไหมคะมาค่ะมาแล้วนี่คืออิดนะคะอิดหรือว่าหนังเรื่องอิดนะมันก็คือตัวที่เป็นแบบสัญชาตญาณอะไรบางอย่างของเราที่มันทําโดยที่ลนแหะใช่ถามว่าโตขึ้นมันยังอยู่ไหมมันอยู่ มันคือเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันอยู่เดี๋ยวเราใบให้จริงจริงมันคือโซเชียลของเราเอออ่ะเอออ่ะไปเราอุตส่าห์กดไว้กดไว้ให้ไหมกดไว้โซเชียลเนี่ยเราไม่อยากให้มันเผยออกมาเพราะเรามีคนชี้นิ้วสั่งว่ามันไม่ดีเนาะนะะหรือเราเองเราใช้ซูเปอร์อีโก้กดมันไว้แต่ถามว่าอิดได้ไหมอิดได้นะอิดสนองโดนได้สนองนะคือมันยังมันยังเขาเรียกอะไรนะยังมีชีวิตอยู่ในไลน์ได้ได้รับการสนองนะแต่จะไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากแต่ถ้าอิจชนะเนี่ยได้รับการสนองแบ เต็มประเดมประดาเออสุ per ก g กับ e g ทำอะไรไม่ได้แล้วแพ้ก็ก็าถูกกัดกินกันไปตามๆกันคอะก็ตัวเองเนี่แหละที่กัดกินตัวเองวาดอิดได้น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณฉัตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพิติค่ะอืมอืมโอเคอะลักหนึ่งเนาะอิดของเบอร์หนึ่งเนี่ยมาในรูปแบบของความถูกความผิดบรรทัดฐานของเขานะคะ เมื่อลักหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ถูกอืมันไม่ถูกต้องอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นแบบนี้มาตรฐานควรจะเป็นอย่างนี้อิดก็เลยอิดมันวอยไว้นะข้างในอ่ะมันสั่นนะมันวอยวายนะอนั่นก็คือกิเลสหรือว่าแพชชั่นนะคะที่ทํางานอยู่อย่างอย่างจะเอากูจะเอาเออเอออย่างนั้นเลยกูจะเอาเออต้องทําให้ฉันสิแต่ลักหนึ่งแต่ลักหนึ่งไม่ออกมาเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าอีกโกบอกว่าไม่ได้แกไม่ได้ทําแบบนั้นอ่ะแกจะดู เป็นเด็กไม่ดีแกจะดูแบบไม่โอเคเออเดี๋ยวสังคมจะว่าเอาเดี๋ยวคุณครูตีเดี๋ยวพ่อตีแม่ตีพ่อว่าเออดังนั้นเด็กเบอร์หนึ่งนะคะขวบสองขวบเนาะก็จะเริ่มแล้วค่ะฟอร์มตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราร้องไห้มากๆเนี่ยเราจะโดนอย่างงั้นเราโดนอย่างงี้เราเชื่อฟังครูสิเราต้องพูดเพราะๆสิ แล้วเราถามว่าเราได้บรรทัดฐานบางอย่างมาไหมเราได้นะอเราเรารู้สึกว่าเราอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นอะเรารู้สึกว่าเราอยู่ในปลอดภัยใช่ไหมใช่เราสึกปลอดภัยเราสึกว่าโหสบายใจละส่วนตัวสบายตัวละฉันปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนมันไม่ทําล่ะลักหนึ่งก็ไม่สบายตัวนะตามันเห็นแล้วมันแบบมันนะมันมีจิจิข้างในเอาละหุดหงิดลำคาญใจไออิดมันเริ่มแล้วโดนเขาอยาวเห็นไหมอิดมาตลอดเลยนะมาตลอดเลยนะเออ เห็นทันไหมคะนั่นแหละอันคอนชีสส่วนตรงนั้นของเราอ่ะมันโดนสั่นสะเทือนและถึงมันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วกันอ่ะเออก็เพิ่มก็เพิ่มก็เพิ่มอโกทำไงเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนทำไม่ถูกต้องเอาละวพฤติกรรมภายนอกมาแล้วทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้มันไม่ดีนะเดี๋ยวฟ้องครูนะอะไรเข้าไปเเออออสุดท้ายเพื่อนก็ยังเป็นอย่างนั้นเออ อีโก้เครียดไหมเอาละเครียดสิอีโก้ก็เครียดคนเครียดแล้วเพราะมันไม่ได้ของเราอิกก็ไม่ได้อีโก้ก็ไม่ได้สุ์อีโก้มาเสียมันไม่มีอะไรตอบสนองเราเลยซุอร์อีโก็บอกว่าอ่ะเอาอย่างนี้อิดอยากได้แบบนี้ซุอร์อีโก็อยากได้แบบนี้อยากให้เพื่อนทําค่ะอิดก็อยากได้บรรทัดฐานอืไปฟ้องครูสิเดี๋ยวเพื่อนมันก็จะทําเพราะครูรู้แล้วโดยที่มือฉัน ไม่เปื่นเลือดเนี่ยนั่นแหละมันจะเป็นการหาวิธีอะไรบางอย่างสําหรับซูเปอร์อีโก้ความเป็นอัตตาของเราอ่ะซูเปอร์อัตตาเรื่องตัวอย่างนะคะรอเร่งอาจจะมีเรื่องอื่นๆเนาะตามสไตล์เบอร์เบอร์หนึ่งเนาะอาจจะมีเรื่องอื่นๆนะเป็นเรื่องยกตัวอย่างให้ให้พอจะเข้าใจนะเราเชื่อมโยงกันระหว่างจุดใส่ใจสิ่งเหล็กเรื่องของเบอร์หนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของ perfection เขาอยากให้ทุกอย่างมันแบบสมบูรณ์แบบเนี้ยเปะตามที่เขาคิดไว้ก็นักหนึ่งเวลามาเรียนก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่พี่ไม่ยังไม่สมบูรณ์แบบ พี่ไม่ใช่หรอกไม่อ่านเลยเบอร์หนึ่งตัดไปเลยเพราะเรารู้สึกสะเทือนใจกับการที่ว่าเราไม่ได้สมบูรณ์สักทีเรารู้สึกต่าเตี้ยเล็ดินเหลือเกินฉันไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอิดของเบอร์หนึ่งที่เรียกร้องแบบงงแงเลยนะเพราะเป็นโซเชียลดิดงินงงงแง่จริงๆฉันก็ไม่ได้อยากจะทำขนาดนี้ฉันอยากไปเที่ยวแต่ก็ไม่ได้อืมันต้องทำก็บอกไม่ได้เธอต้องเป็นเด็กดีสิอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็มีความปั่นป่วนอยู่ภายในนะคะ เป็นวงจรอุบาทนะเป็นวงกลมแบบนี้อุบาทเลยเนาะอุบาทเลยเพราะมันไม่หลุดนต่ยิ่งถ้าเราไม่รู้อ่ะมันเป็นส่วนล่างอ่ะโหเครียดความเครียดความเครียดความเครียดมาเอาละพอกิเลสมันไม่ได้ตอบสนองจุดใส่ใจไม่ได้ตอบสนองมันหูมีแต่สิ่งหลีกเลี่ยงมันชนมันชนมันชนเอาละดิเฟนซ์แมกเนซึมเข้ามาทํางานเพราะว่าไอ้กลไกมันไม่สมบูรณ์ไงฟ้องคุณแล้วก็ไม่ได้ผลทำไมเครียดเลยไม่ได้ผลเลยก็ต้องใช้กลไกนะ r e a ชั่นฟอร์เ a t i o n เพื่อ ทำในสิ่งตรงข้ามทุกคนฉันน่ะจะทําตัวแบบนี้แบบนี้ให้เป็นแบบอย่างของเพื่อนอแล้วครูก็ต้องเห็นฉันนะว่าฉันเป็นเด็กดีแบบนี้อืฉันไม่ฟ้องละแต่โดยที่โดยที่ความโกรธก็ยังอยู่ข้างในใช่แล้วฉันก็จะเป็นเด็กดีแล้วฉันก็จะเงียบเธอไม่ทําก็เรื่องเธอเออถามว่าสั่นไหมสั่นมากสะเทือนมากพี่แอนบอกพี่แอนบอกเดี๋ยวนะฮ่าๆเราไม่ดีพอ เดี๋ยวนี้รู้แล้วดีมากพี่แอนเด็กร้องไห้เด็กร้องไห้เลยอยู่ข้างในเลิกร้องเลิกร้องโอเคพี่อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอปบมือต้อนรับนั่นก็คืออิดในสไตล์เบอร์หนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้เป็นวงจรเนาะคนแต่ละลักก็จะมีความเป็นกิเลสความเป็นกลไกอะไรบางอย่างที่เราใช้หนักมากๆนะคะแต่ว่าไอ้ตัวกิเลสนะมนุษย์ทุกคนมันมีแหละลองไปสังเกตดูเรามีความโกรธปกติสากนอยู่แล้ว ใช่นะคะซึ่งเบอร์หนึ่งนะคะสามารถแชร์ได้เนาะเราก็อยากรู้เรื่องของคุณเหมือนกันการแชร์เป็นวิทยาทานที่ดีถ้าแชร์ได้เนาะเป็นยาที่ดีเป็นยาดีเป็นยาดีใช่เราเราเราเห็นใจมนุษย์มากขึ้นนะคะการการเป็นเราเนี่ยการเป็นรักเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ดีเนาะการมีอิทก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันเป็นตัวเราเนาะแค่อยากให้เราดำลงไปเราเจอกับมันบ้างถ้าเราไม่เห็นเราจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจากภายในอ่ะ ออว่ามันเละมันเน่าอะไรขนาดไหนเนาะมันเละจริงๆนะใช่บางทีคนเละเลยเราไม่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เครียดอยู่อืจนแบบว่ารู้สึกอะไรบางอย่างออกทางเฮ้ยฉันออกทางร่างกายเฮ้ยฉันเป็นแบบมเศร้าอว่าแกใช่ฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะฉันฉันคิดอะไรเัแย่ลบๆตลอดเลยฉันรู้สึกโลเซลฉันรู้สึกแบบโทษคนอื่นตลอดเวลาเลยเ ไม่ปกติเขาไม่พูดอย่างนั้นหรอกค่ะเขาจะบอกว่าฉันน่ะโทษตัวเองตลอดเวลาแล้วเราคนอื่นน่ะไม่ดีพออะไรอย่างนี้เอออ่ะฉันชทเตเองตลอดเวลาเลยทำไมคนอื่นไม่ดีเลยที่ฉันเป็นอย่างนี้มันก็เพราะอันนั้นอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้ไปโตมาแบบนี้อ่าเริ่มติคนอื่นแล้วเนาะ่ไปโทษคนอื่นรอบข้างโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนะคะทําตามกฎจะถือเป็นรักหนึ่งเท่านั้นหรือครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ใช่นะคะอันนั้นคือ เรื่องของข้างบนภูเขาน้ําแข็งใ้่นั้นะคะทุกคนทําตามกฎได้นะคเนี่ยเบอร์ห้าก็ทําตามกฎได้เบอร์สี่ก็ทําตามกฎแต่เรามาดูอิดเรามาดูแรงจูงใจเนาะมาดูมาดูข้างล่างล่เรามีจุดใส่ใจยังไงนะคะเราทํำยังไงเนาะถ้าเราถ้าเราดูแค่พฤติกรรมนะคะเราก็จะเห็นแค่พฤติกรรมก็จะหลงอยู่บนผืนน้ำผืนน้ำนะคะยังไม่ได้ดำสักทีเนาะแต่ว่าในในความเป็นแพทเทิร์นเบอร์หนึ่งไงเขาอยาก ทำอะไรให้มันเพอร์เฟกซึ่งบรรทัดฐานของเบอร์หนึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่อย่างที่เราบอกเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องยกตัวอย่างค่ะนะซึ่งมันลึกกว่านั้นเยอะอใช่เราเราไม่อาจจะเอาเบอร์หนึ่งมาพูดแล้วออกอากาศในไลฟ์แบบนี้ได้เนาะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะเราจึงต้องมีคอร์สค่ะสวัสดีค่ะขายคอร์สอีกแล้วนะคะาต้องมีคอร์สนะคะถ้าใครอยากจะขายเลยละกันนะคะเราครั้งแรกนะของเอนกรมฮิปสเตอร์หลังจากจัดขั้นการขั้นสูงมาเนาะเราเพิ่งจะมีขั้นต้นนะคะ เพื่อที่จะให้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องภายในนะคะแต่ว่าต้องยอมยอมให้ตัวเองมาก่ออนุญาตเนาะก็จะเป็น first station นะจริงๆเอาจัดสองวันแต่ว่าเวลามันโหดมากเลยมันถึงสามทุ่มเราก็เลยปรับเวลาให้นะคะมีน้องๆมีพี่ๆน้องๆโหดมากเลยค่ะใช่เป็นสามวันแทนเพื่อที่จะลดความโหดร้ายลงนะคะแต่ว่าถ้าไม่ไม่ยาวขนาดนี้ไม่รู้อะไรเลยเนาะไม่แทบจะไม่เห็นอะไรเลยเราอยากให้แบบมานัวกันแบบว่าแบบเต็มเต็มกันไปนะคะจริงๆสาวันไม่พอหรอก มันต้องดูตัวเองไปเรื่อยสังเกตตนเองไปเรื่อยๆนี่คือเราเป็นปูทางมาให้จุดเริ่มต้นนะคะอ่ามีคำถามค่ะคล้ายๆกับว่าซูเปอร์อีโก้จะเป็นตัวบงการอิดและอีโก้ใช่ไหมคะอซูเปอร์อีโก้จริงๆแล้วเรียกว่าบงการไหมมันทำงานเดี๋ยวขอคำถามอีกรอบเเมื่อกี้กำลังเปลี่ยนอันนี้อยู่ซูเปอร์อีโก้จะเป็นตัวบงการอิดและอีโก้ใช่ไหมคะซูเปอร์อีโก้จะเป็นตัวบงการอิดและอีโก้ใช่ไหมมันเป็นตัวนางฟ้าเนาะมันมีมันมีส่วน ค่อนข้างมากเรารู้สึกว่ามันบงการอยู่ถ้าไปถ้าไปดูบางที่นะเขาบอกว่าอิทเนี่ยมันเป็นเหมือนม้าพยศอีโก้เป็นเหมือนคนควบคุมเราซูเปอร์อีโก้มันเข้ามามันใหม่ค่อนข้างใหม่มากเป็นเป็นกรอบอะไรบางอย่างที่มึงทําประมาณนี้เราถึงจะได้ทั้งสองได้ได้วินวินอะวินวินก็คือเหมือนมันมันบงการแหละใช่ไหมันงขอบคุณที่ตอบคําถามในบงการนะค่ะเราอธิบายทำไมไม่ตอบตรงๆไปเลยค่ะความคิดของเราสองคนในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะเออเป็นเรารู้สึกว่ามันบงการนั่ะแหละตัวซูเปอร์อีโก้เขามัน มันเปอร์อีโก้อะมันเป็นกรอบใหญ่เออเราเราตีกรอบเองด้วยอ่ะเป็นเหมือนความเป็นรักของเรานั่นแหละมันตีกรอบไว้ว่าเราต้องเป็นประมาณนี้แพทเทิร์นแบบนี้นะเพื่อดำลงอยู่อย่างเบอร์หนึ่งเมื่อกี้ที่พูดเนาะดำลงอยู่ด้วยความเป็นคนมีระเบียบวินัยเป็นเด็กดีเป็นคนที่มีบรรทัดฐานแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องดีกว่านี้ต้องดีกว่านี้นะคะ ประมาณนี้เนาะเพื่อที่จะคงสภาพคนแบบเนี้ยเอาไว้ในในความเป็นเราอะเพื่อเพื่อจะเป็นเราแบบเนี้ยเพื่อให้ไอ้บนภูเขา้ําแข็งมันยังเป็นรูปร่างเนี้ยนะคะต่อไปสนองกับอีเลดข้างล่างอย่างอีดข้างล่างอยู่เนาะเพื่อให้เพื่อให้เราเซลฟี่แล้วยังเห็นตัวเองแบบเนี้ยอแต่เราแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นด้านอื่นคนอื่นเห็นอะไรที่เห็นน่ะอ่ะสมมุติเราคนอื่นเห็นเราเป็นแมวแต่เราบอกว่าไม่ฉันเป็นช้างเอ้า นิวหนวหูก็ตั้งเออก็เห็นเห็นอยู่ปะวะขนก็อุ้ยเออก็ก็นี่แมวเอาไม่ใช่ฉันเป็นช้างเออแต่เรานีค่ะมันมันก็ต้องมันต้องมิทูเวย์เนาะนะคะแต่เราเรายังเซลฟี่อย่างเงี้ยช้างฉันคือช้างก็ยังเป็นช้างอยู่เออนะคะก็ก็เราเห็นอยู่ด้านเห็นอยู่ด้านของเราเราอยากเห็นด้านนั้นอืประมาณนี้เนาะถ้าเราอยากเห็นทั้งสองด้านก็ลองดำลงมาดูของจริงที่มัน บงการคุณอยู่ข้างล่างเนาะใช่คะสามวันนี่กี่โมงถึงกี่โมงหรอคะอ่าเดี๋ยวให้รายละเอียดสวันนะคะก็จะเป็นวันศุกร์เนาะทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะคะทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มเนาะแล้วก็วันเสาร์เก้าถึงสิบแปวันอาทิตย์เก้าถึงสิบแปนะคะประมาณนี้เนาะทั้งหมดก็ มีพักนะคะไม่ต้องห่วงมีไม่ให้ดื่มน้ำปัะสวะเนาะมีพักนะคะมีพักเป็นช่วงๆนะคะพักหลายช่วงเลยนะคะมีมีกินข้าวนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรียนตลอดเวลาเนาะแล้วก็สนุกนะคะไม่น่าเบื่อแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะตบมือเอ้ยยกดผิดกดผิดอ่าอะไรต่องงไหมข่ไปนอกเรื่องเนี่ยรักษาบ้างงานทุกคนหรือเปล่าคะ ต้องมาดูว่าเราทาทาไมเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเหตุผลของรักสามที่เขาเลือกงานโอเวอร์เอวิตติงเนี่ยมันคืออะไรรักหนึ่งก็บ้างงานได้เออเออรักสองก็บ้างงานทุกรักบ้างงานได้หมดเลยค่ะความบ้างงานนี่ทุกรักได้หมดเลยเนาะเนี่ยขอบคุณคําถามประมาณนี้เนาะทำให้เราเห็นชอบนะถามมาเลยค่ะเพราะว่ามันจะตอบคําถามให้กับเพื่อนๆหลายๆคนบางทีแบบเขาสงสัยนะแต่มันนึกคาถามไม่ออกอ่ะเออบางทีมีคนมาถามให้แล้วเราได้ตอบเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ มันถูกจุดไหมที่เพื่อนๆสงสัยกันนะคะอ๋อไลฟ์นี้ขอบคุณน้องกีวีนะคะเป็นคนเสนอกีวีไม่ได้เสนออะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่ามันมีเกร็ดอะไรบางอย่างที่เอ้ยเอาเรื่องนี้มาพูดดีกว่าใช่ใช่กีวีมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างอันนี้น่าสนใจโอเคค่ะก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงพฤติกรรมภายนอกที่เราเคยเกริ่นกันไปหลายรอบแล้วแหละว่าถ้าสมมติคนบอกว่าฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือค่ะฉันเป็นคนชอบซื้อของให้เพื่อนค่ะฉันเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ค่ะฉันเป็นรักสองแน่เลยค่ะไม่จริงนะคะ แล้วมันเป็นเราให้ทําไมเนาะเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทําไปทําไมมันเป็นเวของเบอร์สองหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยแบะเบอร์สองต่อเลยเ้าคอสไม่ได้เพราะอายุไม่ถึงีแล้วค่ะโอ้เสียใจเนาะขอภัยจริงๆเนาะอาจจะต้องจํากัดอายุนะคะเพราะว่าเราเราสองคนไม่ได้มีความสามารถในการที่จะแบบว่าต้องการพูดว่าอะไรทปิ้งทปิ้งน้องๆเนาะน้องๆน้องๆเนาะเราอาจจะต้องแบบ ให้มาบีบเน้อให้ให้เห็นอะไรหน่อยนะคะให้โตขึ้นมาได้เจอเรื่องราวเนาะให้เราสามารถมีอะไรบางอย่างที่มันกระทาะได้กระท๊ะตรงเนี้ยให้เราเห็นแล้วเรากล้ากล้าที่จะพูดมันออกมาแล้วมีมีคําอธิบายอะไรบางที่สามารถอธิบายข้างในเราได้อาจจะต้องผ่านชีวิตมาแป๊บนึ้งค่ะเรื่องราวบางอย่างมาพันเป็นจะเพศมา เอาให้แบบพฤติกรรมหรือว่าบุคลิกภาพอะไรข้างล่างเนี่ยมันแน่นมากจนเราสามารถที่จะมองเห็นมันได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่อายุบอดถึงไง่เป็นอย่างเดิมเป็นงยางไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาเจอกับพวกพี่ๆได้ในไลฟ์นะคะยินดีต้อนรับยินดีให้คําปรึกษาหรืต้อนรับถามในนี้ได้เลยแต่เราไม่สามารถแกะลักได้ผ่านอินบ็อกซ์นะคะเราตอบให้ไม่ได้จริงๆเราต้องเจอตัวกันถ้าตามฟรอย์ซูเปอร์อีโก้จะเป็นแนวจริยธรรมคุณธรรมแนวมอรัลค่ะแต่อีโก้จะเป็นเหตุการณ์ที่คน ทำไม่คนรทำแบบในสถานการณ์ปกติเช่นเรียนอยู่แต่หิวข้าวอีโก้จะควบคุมอิดไม่ให้หลุดออกจากห้องไปทานข้าวไปหาข้าวกินต้องยับยั้งั่งใจประมาณนี้ค่ะดิเฟนต์แมกนิเซอมจะเป็นส่วนของอีโก้เหมือนกันค่ะขอบคุณน้องขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆวิทยากรมาให้ฟังโอ้เดี๋ยวเรียกวิทยากรเลยค่ะเรียกเรียกมีดก็พอเรียกพี่ได้ไหมเนอะรักๆสังคมนี่าก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเราเป็นสนใจไงพอได้ยินว่าเฮ้ยรัก โดนโดนบอกรักขึ้นมาแล้วก็หัวใจพองโตเนาะนะคะอืมก็เหมือนที่บอกเนาะไลฟ์นี้นะคะจะเป็นเนื้อหาจากประสบการณ์ของเราสองคนเนาะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือหรือในตำราก็ไม่มีใครมาเชื่อมเรื่องภูเขาหนังแข็งให้มันแบบว่ามันขยี้เยอะขนาดนี้เนาะเออไม่ไม่เกี่ยวกับในหนังสือเลยในตำราต้องย้ํานะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบข้อมูลที่ไหนต่อคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่อาจจะ ข้อมูลเนาะเราไม่ใช่คนฉลาดเนาะทำไมอย่างนั้นล่ะคะลักซี่เราไม่ใช่คนฉลาดเห็นไหมลักซี่เนี่ยเราก็จะไม่พูดข้อมูลนะคะเยอะที่เราพอเชื่อมโยงได้ก็มีความแบบเซลฟ์อิสติมโลโลไปเนาะก็เขียนชัดเจนเนี่ยเป็นพฤติกรรมประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงแรงจูงใจภายในก็จะรู้สึกตัวเองยังไม่ดีพอสักทีเปอร์หนึ่งเข้มงวดกับตัวเองแต่ไม่มีระเบียบมีไหมคะอ้าวเ็เป็นไปได้มันต้องดูด้วยนะความไม่มีระเบียบของคุณอาจจะแบบโคตรเป๊กสำหรับคนอื่น ใช่ไหมเนี่ยพราะเรากดตัวเองบางอย่างอยู่ที่เรารู้สึกว่าเรายังแบบไม่เพอร์เฟกสักทีออก็ต้องไปดูข้างในกันอีกทีนพัลักษ ลองเดินสำรวจตัวเองให้มันลึกๆลองหาอุปกรณ์ดำน้ำดีๆสักชุดหนึ่งอันนี้เป็นแมท a ์ฟอร์นะไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ดำน้ำจริงๆหมายถึงว่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองลองแบบช้าลงสักนิดหนึ่งมาดูมาสังเกตเนี่ยบนผิวน้ำของเราเนาะแล้วค่อยๆมาดูข้างล่างว่ามันมีอะไรครับเคลื่อนอยู่ภายในเราทำมันทำไมเรารู้สึกอะไรตามแบบฉบับของคนรักนั้นๆหรือเปล่าใช่ซึ่งแต่สคนนะคะก็ตีตาเนาะ เราสองคนนะตีตาให้ความหมายหรือบัญญัติกิเลสหรือแพชชั่นหรือว่าฟิกชันนะคะเป็นวงจรที่มันอยู่ใต้ภูเขาน้าแข็งนี่แหละมันจะอยู่ทุกๆส่วนเลยค่ะมันอยู่ทั้งอิดมันอยู่ทั้งอีโก้มันอยู่ทั้งซูเปอร์อีโก้รวมหล่อหลอมขึ้นมาเป็นเราคะคืออย่างนี้เป็นวงจรอุบาทเนี่ยมันไม่ได้เป็นขั้นๆหรอว่ากิเลสอยู่ล่างสุดหรืออะไง้มันก็วนๆมันวนๆนะคะมันเป็นทุกส่วนเลยบางทีป็นเรออบางทีเนาะเนี่ยถ้าเอาสับไทยไว้ข้างบนเพราะมันเห็นง่ายสุดนะอถึงแม้ว่าคุณจะ รู้สึกว่ามันเห็นไม่ง่ายแต่รู้สึกว่ามัน<ช>ออกมาทางพฤติกรรมเยอะมากสําหรับสับไทยใช่แต่ว่าสับไทยบางสับไทยมันก็เป็นเคาน์เตอร์ไทยมันก็ลยต้องระวังใช่มันเป็นพฤติมันผงส่งออกมาเป็นพฤติกรรมเราต้องมาดูข้างล่างอยู่ดีอะพฤติกรรมบางอย่างอาจจะไม่ใช่ลักนั้นก็ได้เอ,อ คนที่ซึมโศกโศกอาจจะไม่ใช่เบอร์สี่ก็ได้เออเออมันก็ยังมีคุณอาจจะไปเจอรักหนึ่งที่กําลังดําดิ่งอยู่หรือเปล่าเอออันนี้ไม่รู้หรือคุณอาจจะไปเจอเบอร์สองที่อยู่ในสเตจอะไรบางอย่างของเขาอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็มีก็เป็นไปได้นะคะคุณอย่าไปตัดสินใครนะเวลาเจอเขาแค่แป๊บเดียวนะคะนะคะอ่าประมาณนี้เราก็ต้อง เราก็ต้องรอดพ้นจากการมองพฤติกรรมภายนอกพูดถึงเไปยังคะพี่พี่ยังไปถึงนค่ะน้องวิทย์ยังไม่พ้นหนึ่งเลยแต่ไปถึงหนึ่งค่ะอยากฟังสามห้าได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ไปทุกลาไปเบอร์สองเลยค่ะมาค่ะเราพูดคร่าวๆเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดเกินไปแล้วว่าเฮ้ยฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือชอบให้ชอบซื้อของให้เพื่อนเซอร์ไพรส์ฉันเป็นสองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าให้ทําไมอ่านี่แหละเพื่ออะไรนี่แหละเบอร์สองเนี่ยกิเลองเขาต้องการอะไรองว่าะอยาก ได้ความรักเด็กเบอร์สองอยากได้ความเข้าใจเด็กเบอร์สองฉันอยากเป็นที่รักร้องไห้แล้วน้องน้องเกิดมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องร้องไห้ก่อนน้องร้องไห้ก่อนน้องยังไม่เกิดน้องยังไม่เกิดตัวตัวสองร้องไห้ก่อนอ่าสองร้องไห้ยูนมกระจองงงแงแงแงงแงอันนี้เรื่องทั่วไปเด็กทุกคนิวนมแม่แม่ก็มาปอบโอ้โยความรักเอ้ยตอนนั้นไม่มีเขาคนเดียวอยู่ในครอบครัว ฉันรักแม่เอ้ยแม่ก็ให้ความรักฉันคนเดียวใช่หนึ่งขวบสองขวบค่ะแม่ตั้งท้องแล้วน้องเกิดเอมาละอีกตัวหนึ่งมานหัวคนอืในใจอิดมันบอกว่าฉันอยากจะไปกระชาหัวมานหัวคนตัวนี้อิดนะใครเนี่ยเนี่ยมันตัวอะไรนี่มันตัวอะไรทําไมแม่ถึงโอ้ทำไมแม่ไปกอดมันอะอะไรอย่างเนาะอย่างนี้อ่โซชายดีสมมุิสมมุิโซชัยดีอ่ะ แล้วอีโก้เนาะไม่ได้อย่าไปดึงหัวน้องมันไม่ดีมันไม่โอเคมันเธอเธอเธอก็รักน้องนี่เธอรักน้องมากด้วยนะใช่เราเป็นเด็กน่ารักนี่แกออทำไงตัวน่ารักเลยแกตายแล้วโตขึ้นมาหน่อยซูเปอร์อีโก้บอกว่าอืโอเคอิดอิดอยากได้อะไรอยากได้ความรัก เออลราอยากได้การที่คนมองเห็นอีโก้ล่ะภาพลักษณ์ต้องโอเคต้องโอเคด้วยเราก็เลยอีโก้มันส่งความรักเนาะส่งความรักเนาะส่งภาพลักษณ์ไปเนาะผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ให้สิให้ลองให้ช่วยช่วยลองดูสิว่าแม่เขาชอบอะไรเขาชอบเด็กแบบไหนเออแล้วน้องสาวอ่ะเขาชอบยังไงเราอยาก แทนที่เราจะได้รับความรักจากแม่คนเดียวเราได้น้องด้วยโอ้วินวินรักเยอะแยะเลยรักทุกคนเลยดีกว่าเราแบ่งเป็นชั้นๆดีไหมวันนี้วิ่งหอบหัวใจไปให้อันนี้รักมากเราให้เยอะมากอันนี้อันนี้รักนิดพอประมาณ80เราก็ให้นิดนิดหน่อยแอดพวกนี้ก็หันเมืองชั้นนอกเราไม่ไม่ค่อยสนใจเพราะแค่นี้เราก็เหนื่อยแล้วลองลองส่องดูสิเขาชอบอะไรเขาเป็นคนแบบไหนเขาต้องการอะไรทำไมมัน กระซิบลงเลยล่ะอ่านะคะอีโก้ก็จะเออพกอีโก้นะคะก็จะมันทํางานเต็มที่เป็นวงจรมานะคะก็ c o m p l e t วงจรไปทั้งชีวิตนะคะแบบนี้เนาะข้างล่างก็เป็นคือมันคือการทำงานแกงยีเลสนั่นแหละค่ะเนาะเนี่ยเป็นทั้งแก่นทุกอย่างเนี้ยสิ่งที่บางคนถามว่าเราต้องศึกษาเรื่องอะไรเนาะพระเนียค่ะทุกเรื่องเนี่ยลองไปหาอ่านดูของคนแต่ละก็จะมีกลไกอะไรบางอย่างข้างในอ่ะไม่เหมือนกัน ลองดูลองดูดูสัมภาษณ์เยอะๆนะคะสัมภาษณ์ช่วยคุณได้เยอะมากเนาะเพราะว่าเขาคือมนุษย์จริงๆเขาคือคุณครูเขาคือมนุษย์จริงๆใช่แต่สัมภาษณ์ก็มีการตัดนะคะดังนั้นก็เขาคอสไปักนะคะบางเรื่องเนี่ยมันออกกล้องไม่ได้จริงๆนะคะเราให้ความไพเวซี่สำคัญนิดนึงอ่ถึงไหนแล้วลืมเลยเบอร์สองค่ะซูเปอร์อีโก้หรือยังโอเคอทำงานเป็นวงจรอย่างนี้เนาะกิเลสคอมพ l e ทละ c o m p l e t แต่ ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่ได้แล้วรักยังคงไม่พอให้แล้วก็ไม่ได้รับการตอบสนองเช่นเขาไม่ว้าวอ่ะทาไมเขาแบบเรีอคชั่นมันน้อยๆเล็กๆเขารักฉันไหมนะนั่นสิทําไมไม่เหมือนอย่างที่ฉันคิดไว้เลยอ่ะเอออีที่เรียกร้องอีกแล้วอนั่นอีทเรียกร้องอแล้วนะมันโดนขย่อล่ะอีทโดนขย่อลอีไม่ได้บอกว่าแกมันไม่ได้ต้องเล่นใหญ่ๆไม่ใช่หรอที่แกอยากได้อ่ะฮะเล่นใหญ่เลยเขาต้องเล่นใหญ่ๆไม่ใช่หรอวะ เขาละเริ่มจุดใส่ใจของเราเริ่มมองแล้วเออโอเคฉันปิดความต้องการของตัวเองไปเลยแล้วการมองเขาอย่างเดียวอืมองแต่เขามองแต่เาลยอย่าไปรู้สึกอะไรเยอะอของเรามันไม่ต้องรู้สึกหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการให้อะไรตัวเองแล้วนี่ฉันไม่มีหรอกความต้องการเออถ้าเธอมีความสุขฉันมีความสุขกันเอางี้อ่ากดมันไว้นะคะแต่เขาไม่ ไม่แสดงอะไรออกมาก็เล่นใหญ่ไปอีกให้เขาให้เขาแสดงอย่างที่เราอยากดูเองเอาไว้นะคะเป็นความเก็บกด r e เพ t i ั i o n ของคนไกลนะคะก็ทําให้เบอร์สองเนี่ยทุกในแบบเบอร์สองใช่นะคะก็รู้เท่าทันนะคะการ r e เพ t i ั i o ของเบอร์สองเนี่ยกดทุกความรู้สึกนะกดความสุขลงไปด้วยฉีดยาชาให้ตัวเองเออฉีดยาชาเออโยนยาชาใส่กินยาแก้ปวดไปแล้วแผลก็ยังเละเหมือนเดิมเวิร์กเหมือนเดิมแล้วยิ่งเวิร์กขึ้นเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งเนี่ย มันไม่ไหวนะคะมันอาจจะมีก็มีการแบบงองแงงงองแงอะไรไปหรืออาจจะมีภาวะอะไรสักอย่างในในใจเบอร์สองเครียดมากๆนะคะอาจจะถึงขั้นเป็นโรคได้เลยเนาะต้องระวังดีๆนะคะต้องดูแลเนาะต้องให้ความสําคัญกับความต้องการของตัวเองด้วยนะคะเบอร์สองใช่นะคะโอ้โหเบอร์สองไม่มีใครถามเลยให้พร้ออยากได้ความรักเป็นทุกรักไหมครับคนทุกคน ต้องการความรักครับออ oh. เอาอย่างงี้ใช่ทุกคนต้องการความรักแต่ทําไมเราถึงตอนแรกเราแค่ตระกรา์เป็นหลักๆไปเพราะเบอร์สองคุณคิดดูแล้วกันคุณต้องการความรักขนาดนั้นอะ่ะเบอร์สองต้องการมากๆเลยทุกคนต้องการนะคะแต่เบอร์สองต้องการคูณล้านคือเป็น p r i o r ตี้แรกที่เขามองอะ่ะ priority แรกที่เขามองคือความต้องการของคนอื่นใช่โ over ความต้องการของตัวเองไปเลยอข้ามมองข้ามไปเลยฉันไม่ได้มีความต้องการอะไรใช่เอาคิดดูแล้วกันทุกขนาดไหน แต่ไม่รู้เพราะฉีดจะชาฉีดจะชาไปแล้ว้แลวคนในเบอร์สองก็ไม่ถ้าไม่เข้ามามองข้างในก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วพอทําวงจรเนี้แล้วได้รับการตอบสนองอ่ะมันคอมพิีตอ่ะก็คือความสุขแล้วไงก็ฉันให้แล้วเธอโอเคอ่ะเธอว้าวอ่ะคือแฮปปี้อ่ะแฮปปี้ฉันแฮปปี้หลอกๆอ่ะแฮปปี้แบบยิ้มหนักๆเออแบบยิ้มแต่ปาเออแต่ตามันไม่ไปเพราะว่าข้างในมันบอบช้ำมาแล้วตาไม่เป็นประกายนะคะลองลอง มองตากันดูนั่นแหละค่ะชีวิตอยู่ในความบาลานซ์ต้องดูด้วยเราก็มีความต้องการเหมือนกันลองมองดูลองมาดูว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเรามาดูบ้างคนที่สําคัญอีกคนนึงนอกจากคนภายนอกเรายังมีตัวเราด้วยถูกต้องนะคะเบอร์สองอย่าลืมรักตัวเองเบอร์หนึ่งด้วยนะคะทุกทุกคนรักตนเองเยอะๆนะคะแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่เราแบ่งปันให้เพื่อนอเมื่อเราพร้อมนะนะอย่าให้การให้เป็นเรื่องที่หนักแล้วกันพี่อ้อยพี่ช็อตค่ะเย่อะเบอร์สามนะคะ โอ้เบอร์สามวงจรนี้นะคะมันช่างก็มันก็เป็นเหมือนอุบัติเหมือนทุกลักษณะวงจรเนี้ยเนาะถ้ามันมาแรงจะเรามองไม่เห็นมันก็เหมือนเป็นสิวอุดตันอืมันปวดแล้วอ่ะมันปวดแต่เราก็ไม่รู้มันจะเอาออกยังไงนะคะอ่าเบอร์สามค่ะอิดนะคะเด็กๆเนาะก็ร้องไห้เนี่ยแหละเหมือนกันทุกคนเลยอีโก้ขึ้นมานะคะจุดใส่ใจของเบอร์สามเอ๊ะ ทำยังไงดีฉันถึงจะเป็นที่รักนะให้คนมองมาสนใจเนาะให้ทำาไงดีคนถึงจะมองมาที่ฉันนะ,ะแม่กับพ่อเขาเป็นคนยังไงนะแล้วเขาคาดหวังอะไรจากฉันหรือเปล่าเอ,อแล้ววันหนึ่งเนี่ยฉันปรากฏว่าฉันเรียนดันเรียนเก่งแล้วฉันก็ได้รางวัลว่ะแล้วพ่อแม่ชมฉันว่าแกแุแล้วพ่อแม่ก็เอาไปพูดให้คนข้างๆบ้านรู้ด้วยว่าแกว่าใจฉันพองโตอ่ะไม่ดีอะแกซูเปอร์อีโก้บอกว่า เอาสิทําแบบที่พ่อกับแม่ต้องการสิพ่อต้องการแบบนี้ทําแบบนี้แม่ต้องการอีกแบบหนึ่งเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งให้เขาเขาให้การชื่นชมจากเราด้วยการที่เราประสบความสำเร็จมีรางวัลอะไรทุกอย่างมาการันตีคุณค่าของเราว่ะแกอการที่เป็นชั้นเฉยๆฉันไม่มีคุณค่าเลยว่ะแกอฉันว่างเปล่ามากเลยว่ะแกอแหนกเลยมันต้องมาขย่า ไอตัวข้างล่างไอตัวข้างล่างก็บอกว่าเอามาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกนะเอาเยอะๆสเปรโก้ก็เลยได้หาวิธีหาวิธีไกลเกลี่ยไปก็เนี่ยไปทำงานเจ็ดวันไปเลยนอนวันละสี่ชั่วโมงก็พอแกสุขภัพงศุภาพหรอเอ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไม่สำคัญเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป้าหมายความสำเร็จอะสำคัญที่สุดเนี่ย่เบอร์สามก็ไปฟอร์มจุดใส่ใจในจุดนี้มาใช่ให้เห็นความสำคัญที่สุดของเขานะคะ โดยที่อ่าาใจทนะพฤติกรรมภายนอกบางคนโอ้ทํางานหนักบ้างงานเป็นเบอร์สาหมดเลยหรือเปล่าก็ไม่เสมอไปอย่างที่บอกไปว่าต้องมาดูข้างล่างว่าทําทําไมขนาดปลูกต้นไม้ยังเป็นผลงานบางอย่างของเบอร์สามเลยนะทํากับข้าวออทำบราวนี่เออแล้วคนเห็นคนมาชื่นชมโอ้ยเก่งจังเลยเนี่ยภูมิใจมากเอาง่ายค่ะเบอร์สามก็แค่เฮ้ย คนนั้นน่ะคนเบอร์สามเพื่อนเธอเขาเป็นคนยังไงเหรอเฮ้ยเขาขายขนมนะช่วงนี้เนี่ยมีมีแบบเขาเรียกว่ามีหัวมีหัวโขนอยู่มีหัวอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยคนนี้ขายขนมแล้วก็เขาทําอร่อยมากเลยคนรู้จักเขาในผลงานของเขาอืมแล้วก็เฮ้ยคนเนี้ยูเขาเป็นด็อกเตอร์ด้านนี้เลยนะแล้วเขายังไปเป็นแบบผู้ทรงคุณวุฒิด้านนั้นด้วยก็ทำได้หลายอย่างมากเลยนะแต่จริงๆเขาเป็นคนยังไงไม่มีใครตอบได้เขาเป็นคน ใจดีเขาเป็นคนแต่งตัวเก่งเขาเป็นคนมีน้ำใจหรือเขาเป็นคนยังไงนะเขาไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนั้นเลยบางทีนะแต่ตัวเบอร์สามนะแต่เขาไปมองในเรื่องผลงานหรือแม้แต่ตัวเบอร์สามเองเนาะตัวเองเนาะเราเป็นคนยังไงแล้วก็อาจจะแบงแบงไปหน่อยอืเพราะไม่เคยมามองเลยว่าฉันเป็นคนยังไงนะฉันไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเท่าไหร่ใช่ถ้าถามว่าฉันทําอะไรมาบ้างเนี่ยโก็ตอบได้เลยมีเวลาสักสองสามวันเออแต่ฉันรีบอะค่ะแบบเดี๋ยวต้องประชุมแล้ว ประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ไปก็กลับไปที่จุดใส่ใจของเขาอีดย่อม,มาจากอะไรนะะ <laughs> อีดก็คืออิดเนาะ มันเป็นภาษามันเป็นจิตเป็นอดีตัวตัวไอแล้วก็ตัวดีแต่อานว่าอิดนั่นแหละตัวไอกับตัวดีนะไม่ใช่อีทเนาะแต่ว่าชื่อหนังชื่อเรื่องชื่อเรื่องมันมันมันเขียนว่าอิดใช่แต่ว่าถ้าไปดูหนังเรื่องนี้ถ้ามองเป็นจิตวิทยาแล้วเข้าใจเรื่องซูเปอร์อีโก้อีโก้แล้วก็อิดเนี่ยไม่น่ากลัวเลยเรื่องมันไม่ใช่หนังผีเออมันเป็นหนังจิตวิทยาเออใช่มันมันเป็นการต่อสู้กับบางอย่างในใจเราเนาะถ้ามันโดนมันกินกินแล้วก็ไม่รอดเราก็จะติดกงจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ๋อ เมื่อวานสมาคมไลฟ์นะคะอยากให้ไปฟังเนาะเราได้แชร์ไหมนะยังไม่ได้แชร์เดี๋ยวแชร์ให้ดูแชร์ให้ดูนะคะลืมมัวแต่ฟังเลยเลยแบบไม่ได้แชร์โทษทีนะคะเมื่อวานจะแชร์ละเมื่อวานดีมากอะไรทุระอะไรเยอะมากเป็นเรื่องของหยุดคิดหยุดทําหยุดรู้สึกนะคะเอพี่หมูนะคะแล้วก็คุณยงคุณยงแล้วมีอีกท่านหนึ่งแล้วก็อีกท่านรักษาอะค่ะก็พูดดีมากนะคะหนึ่งชั่วโมงเองลองไปฟังดูนะคะโอเค สามทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อคนอื่นหรอคะถ้าให้ตอบตามกลไกเลยนะคะทำเพื่อคนอื่นเพื่อตัวเองอย่างนี้ได้ไหมทำเพื่อตัวอื่นคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้รับเลยบางอย่างเราะตอบสนองกิเลสเอาอย่างนี้ทุกคนเป็นทุกคนเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่เพราะสามนะคุณเองก็เป็นแบบนี้ถ้าสมมติรักมันทํางานขึ้นมาหนักๆไอ้ตัวข้างล่างมันงองแงงงองแงหนักๆเราเป็นอย่างนั้นแหละทุกสิ่งนะคะที่เราทําออกไปทุกคนทุกลักค่ะเราทําเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองทั้งนั้นตอบสนองอิทธิที่เรามีนะคะ แต่ตอบสนองแบบตามแพทเทิร์นของรักค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเห็นน่ะว่าเรากําลังทําตามใจตัวเองอยู่เพื่อตอบสนองตัวเราเองอ่ะมันจะเท่าทันเร็วขึ้นมันจะหยุดได้เร็วขึ้นมันจะคว้าอีอิดไอตัวนั้นนะได้เร็วขึ้นแล้วเราจะแฮปปี้มากขึ้นมันจะเบาสบายขึ้นวัดไทยทําด้วยอิดวัดอังกฤษทํำด้วยปูนเป๊ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆากเลยบมือให้สําหรับหมกนี้โอเคประมาณนี้อ่ะ มีคำถามอีกต่อคำถามเรื่องอิดไปแล้วใช่ไหมว่าว่ามันไม่มีคำย่อนะมันเป็นเหมือนเหมือนชื่อเหมือนชื่ออุงอิงอย่างเงี้ยไม่มีความหมายคือเขาเรียกชือเขาเรียกไอ้ส่วนข้างล่างนั่นแหละส่วนที่เป็นอินสติ้งเรียกค่ะเพราะอิดดีจะไม่ได้ว่ามาจากภาษาอะไรของภาษาที่บ้านจิ๊กมันฟอยนั่นแหละค่ะประมาณนั้นลองลองไปอ่านดูแต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกเนาะคนเรานะคะมองข้างบนเนาะเวลาเรามีข้อมูลรับข้อมูลมาเราเราอยากรู้ไงว่าเฮ้ย อยากมีอะไรที่มันบ่งบอกตัวตนอยากมีอะไรที่มันเฮ้ยฉันรู้มีชื่อเรียกอ่ะเออจับได้ฉันรู้ข้อมูลนี้มาฉันรู้ข้อมูลนั้นมาฉันเอาแต่ข้อมูลจนบางทีมันไม่เห็นความเป็นมนุษย์นะคะเราศึกษาเรื่องมนุษย์เราต้องมาเห็นความเป็นมนุษย์เนาะต้องเลยแหละต้องเข้ามาอยู่ในข้างในนะคะเริ่มจากตัวเองก่อนเลยเนาะนะคะถ้ายังไม่ยอมให้เราเข้าสู่ความเป็นมนุษย์ พอเราเป็นไรปุ๊บไปเปิดหนังสือชื่อฉันเป็นไรมันก็หาคําตอบไม่ได้หาคำตอบไม่ได้นะคะมันจะได้แค่ตอนนั้นแหละค่ะความสุขชั่วคาวเราจะเข้าใจจากสมองส่วนหน้าสมองส่วนหลังเราไม่เข้าใจอถ้าเป็นข้อมูลเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ว่าถ้าเข้าใจเนี่ยมันอยู่ตลอดไปใช่เราก็จะเข้าใจแค่ศึกษาโนพรักไปปุ๊บลืมแล้วก็เข้าใจจากสมองส่วนหน้าเข้าใจข้อมูลน่ะเฮ้ยคนรักนี้มันประมาณนี้เว้ยฉันเป็นคนประมาณนี้เขาไอ้นั่นน่ะมันทําแบบนั้นเป็นคนมาณนี้เอากรอบไปใส่แย่อะไรอย่างเงี้ย เวลาผ่านไปไม่ได้จับมันเนาะก็ลืมก็ต้องมาเปิดหนังสือรีเช็คออกเนาะแต่มันคือจริงจริงมันเรื่องโนพลรมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มันมันต้องเข้าใจคเข้าใจจริงๆนะคะแต่วถ้าเป็นตัวเขานั่นแหละที่ต้องมองใช่ว่าเขาเป็นอะไรเราเป็นกระจกสะท้อนให้กันละกันไม่ตัดสินกันเนาะขอบคุณค่ะฟังไลฟ์นี้แล้วไปดูอีกอีกรอบน่าจะได้มุมมองใหม่ๆใช่แล้วก็ดูกันเนาะก่อนจะมาไลฟ์นะคะจะดูอีกรอบกันเหมือนกันเนาะก็เพราะมันเห็นปรยชน์นะมันเห็นเรื่องนี้ชัดมากมาก ว่าความดําข้างในถ้าคุณดูถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูอาจจะสปอยเล็กน้อยยิ่งเข้าลึกเท่าไหร่ยิ่งเข้าลึกเท่าไหร่มันยิ่งดําอ่ะแล้วมันน่ากลัวมากเออแล้วมันเละมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในนั้นเต็มไปหมดแล้วมันอาจทําให้เราตายได้ใช่ใช่ไหมอย่างที่ตัวละครมันเป็นในตัวละครมันก็ตายด้วยก็มีการล้มหายตายจริงๆนะคะถ้าถ้าเราเห็นแล้วเรารับไม่ได้อ่ะเออใช่ไหมนะคะภาวะจิตเราเราต้องดูแลใช่ลองดูเนาะนะคะอ่ะต่อค่ะ number t เมื่อกี้ number t เบอร์สามไปแล้วเนาะจบแล้วเนาะโอเคถ้ามีเบอร์สามเพิ่มเติมติดต่อมาได้หลังใหม่เดี๋ยวนะคะขออีกนิดนึงนะคะคุณเจนนะคะรักสาอดีตอดีตเบอร์ที่ตัวเองเคยสับสนค่ะพอไปดูแต่พฤติกรรมภายนอกเป็นคนที่ทํางานเจ็ดวันเหมือนกันและเป็นคนที่ถ้าทําอะไรก็ชอบช่วยคนอื่นสนใจเหมือนกันแต่เพิ่งมารู้ว่าไม่ใช่สามเพราะแรงจูงใจเราไม่ได้มาจากคนอื่นอาจจะหดยิดด้วยซ้ําเวลา ไปทำตามคนอื่นเลยมาคบว่าเป็นหนึ่งเอสพเห็นไหมขอบคุณมากค่ะเนี่ยการการพิมพ์แบบนี้เนาะ<ม>เราเห็นเห็นการเดินทางเน,นะเราเดินคุณมากาน,นะคะมีประโยชน์ม,มาก,มากๆขอบคุณ,ค,ณคุณเจนเนาะ นะคะมากไกด์ไลน์ตนเองนะเราสังเกตตนเองเยอะๆลงรักไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องผิดเลยใช่กว่าเราจะเจอเนาะมันก็ต้องเดินทางกันเนาะกว่าเราจะดำมันลึกจะตายอะใครจะกล้าดำลงไปบางทีแบบมันไม่อยากลงลึกขนาดนั้นได้ไหมคะใช่เนาะบางคนนึกว่าดำแล้วแต่ว่ายังอยู่แค่ผิวยังลอยอยู่ไม่กล้าลงกลัวกลัวแต่เราไม่รู้ตัวเนาะนะคะพอข้างล่างเราไม่รู้เลยเนาะน่ากลัวนะคะค่่ะอตามนี้เนาะเบอร์สี่ค่ะเบอร์สป่ต้อนรับเบอร์สี่ เบอร์สี่เนาะเด็กเบอร์สี่เนี่ยก็เหมือนเด็กทั่วๆไปเนาะหิวนมมันก็ร้องเราเราจะต้องเกิดเรื่องนี้ตลอดเราต้องเกิดหิวนมตลอดให้เห็นว่าเขาก็เป็นคนใช่หิวนมเดีนยวเป็นคนทุกคนมีเหมือนกันเห็นไหมทุกคนทําเหมือนกันหมดเลยนะแหละพี่ที่ต้องเกิดทุกรักเพราะว่าทุกรักเป็นแบบเหมือนกันแบบนี้พฤติกรรมมนุษย์เราเป็นอย่างนี้พฤติกรรมนะพฤติกรรมพฤติกรรมพูดหลายครั้งแล้วว่าพฤติกรรมอ่าแต่ด้านในเนาะฉัน ก็ต้องการความรักในแบบของฉันน่ะสนใจเนาะเราจะพูดถึงเรื่องความรักซะส่วนใหญ่นะคะสิ่งที่เด็กสนใจต้องการก็เป็นความรักแบบมากๆทุกคนต้องการความรักนะคะต้องมีเพื่อนๆบอกาต้องการคุณค่าอะไรบางอย่างแต่ว่าส่วนใจจะเป็นพิเศษใส่ไข่อ่าอยากได้มากๆเลยเนาะเราก็ใช้แล้วเราใช้ความรู้สึกทําไงดีรักสี่ก็ตอนจะไล่เลยไหมจะไล่เรียงไหมไล่เรียงเลยฉันจะทํายังไงให้ฉันมีความยูนิคฉัน ต้องต้องงี้ก่อนฉันจะทํายังไงดีให้ฉันได้รับความรักอะโอเคฉันอยากได้ความรักฉันอยากได้ความรักแบบไหนดีเพึ่งแบบสองกับแบบสามก็ไม่เหมือนกันเนาะข้างล่างเนี่ยมันร้องโวยวายจะเอาฉันอยากได้ความรักฉันอยากได้ความรักทำไมคนไม่เห็นทำไมคนลืมทำยังไงดีคนจะเห็นฉันรู้สึกไม่มีคุณค่าเลยเอาแล้วมาแล้วไม้นี้ทำไมเธอไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ตายนะคะไม่ตายไม่มีใครเข้าใจฉันหรอก อ่ะนะอ่าเบอร์สี่ก็เลยก็เลยทํายังไงดีล่ะสร้างตัวตนสักตัวตนขึ้นมาสิสร้างนะคะย้ําคําว่าสร้างเนาะฟอร์มมันขึ้นมานะเอออีโก้ก็เลยสร้างเนี่ยข้างบนเนี่ยมันความพิเศษรูปร่างวู้นัมเบอโฟความพิเศษบางอย่างที่ไม่เหมือนใครเพื่อมาช่วยอิดนะคะให้ได้รับเห็นให้ได้รับความว่าให้เฮ้ยให้ได้รับความการยอมรับเนาะไม่เคยเห็นน่ะเสื้อดําเสื้อดําตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลย น่ารักหมอกับเธอมากเลยดูถ้าเห็นแบบนี้คือคือนึกถึงเธอเลยเป็นวันนั้นไปเดินตลาดนะแล้วแบบเราเห็นตัวนี้ยเห็นแบบคล้ายๆแบบนี้คือนึกถึงเธอขึ้นมาเลยอะเอาแล้ว yes yes มีคนมองเห็นยังไม่พอในอัตลักษณ์ของเรามาแล้วมัันายงไแล้วเมื่อไหร่ล่ะถ้าอีโก้อีโก้มันเห็นแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะรู้สึกกลับกันว่า แต่ว่าวันนี้ฉันดีใจแล้วอีกสองนาทีฉันจะเศร้าอีกไหมนะอืมันก็คือการที่ซูเปอร์อีโก้ไปบอกให้อีโก้ไปเติมความรู้สึกเข้าไปอีกเสื้อดํามันธรรมดาไปหรือเปล่ามันต้องมีสักเรื่องหนึ่งสีที่คนทําไม่ได้เหมือนฉัน่ะตอนแรกดีใจดีใจแล้วเสื้อดําได้แล้วผ่านแล้วนะคะผ่านไปแป๊บหนึ่งผ่านไปแป๊บหนึ่งไม่พอว่ะมันมีเสื้อดําตัวนั้นหรออีกหรอมันมีคนอื่นใส่เสื้อดําเหมือนฉันมั้่แขวนไ้ อีกที่ร้านนั้นที่ชั้นใจอยู่อีกเหรออมันพิเศษเหมือนชั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าฉันพิเศษกว่าหรือเขาพิเศษกว่าหรือยังไงลืมไหมดามาไปเอาละมาและเริ่มเราต้องหาอีกละลักษี่ก็หาจุดที่เป็นความเป็นเขาซุเปอร์อีโก้ก็ต้องบอกให้ตามหาสิความรู้สึกอะไรสักอย่างความรู้สึกไงแก แกหาความรู้สึกอะไรบางอย่างสร้างมันขึ้นมาก็ได้หรือความรู้สึกทุกอย่างเลยก็ได้สร้างมันเลยแกเข้าไปทุกุกจุดเลยเอเข้าไปทุกความรู้สึกเลยรู้สึกมันหมดเลยเอาให้หมดเลยเก็บหัวเชื้อไว้ด้วยนะเอาไปเลยเดี๋ยวเราไปเติมใส่อย่างอื่นได้อะไรนะเก็บหัวเชื้อไว้สมมติมีเรื่องอื่นแล้วมันเบาๆเบสิกอ่ะเราก็เติมให้มันใหญ่ไปเออนะฮะให้มันชัดๆอารมณ์มันชัดๆเนี่ยอิดได้ไหมได้อร่อยโอ้ได้มีคนสนใจด้วยคนรักคนเห็นคุณค่าคนไม่ลืมนะนะคะอีโก้ได้อะไรโอ้โห ภาพลักษณ์คนมองเห็นเนาะคนมองเห็นแล้วอ๋อฉันดูพิเศษจังเลยสิ่งที่อยู่เหนือน้าเนี่ยคนสัมผัสได้แล้วอะไนะฉันต้องท่าวางท่าประมาณนี้ฉันต้องรู้สึกประมาณนี้ฉันต้องทํามือประมาณนี้เออเบอร์ซีนะคะแต่ไม่ได้รู้ตัวขนาดนี้นะอันนี้อันนี้พูดถึงเนาะพูดถึงเฉยๆเนาะให้เห็นภาพเนาะว่าเป็นประมาณเนี้ยอะไรบางอย่างที่มันเป็นเขาที่มันมีคุณค่าสําหรับเขาก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละใช่แล้วก็เติมเติมเติมจนเป็นวงกลมอ นะะจนมองไม่เห็นตัวเองเลยว่าอะไรกันนะของเป็นจริงแล้วอะไรคือของจริงเออไหนว่าความจริงแท้ที่ฉันตามหาสุดท้ายฉันเนี่ยแหละคือตัวปลอมเออโเศร้าจังเลยนะคะพูดไปก็เสตัเองไปนะนะคะอพูดเรื่องตัวเองนะคะเดี๋ยวลักสี่จะดดราม่าเป็นประมาณนี้ประมาณนี้รับเบอร์สี่นะคะให้เห็นภาพพดประมาณนี้ลักสี่ก็เลยเกิดทุกข์ของความเป็นเบอร์สี่ที่ว่า อารมณ์มันไม่พอสะทีมันต้องได้อีกสิมันต้องอิดมันร้องไห้เรื่องเรื่องเรื่องสันครื่อมันเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างเยอะไปหมดอืมชนไหลไหลชนไหลไปหมดอย่างไงี้นะคะนะคะจนบางทีพอหาตัวเองไม่เจอเนี่ยไปหาภายนอก็ใช่มันก็ไปวนนะคะก็เลยติดอยู่ที่พฤติกรรมอะไรบางอย่างอีโก้แสดงอะไรบางอย่างให้ให้เราได้รับมาเนาะเหมือนที่บอกนะคะทุกทุกลัก ทำบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้รับการตอบสนองทุกๆรกักนะนะคะทําในเวของลักตัวเองนะคะทําในแรงจูงใจของตัวเองเพื่อมาป้อนอิดของเขาใช่ประมาณนี้นะกลัวมากๆาะฮะทำไมถึงตัวเองพูดตัวเองแล้วหัวใจเต้นตุบตุตุเลยนะรู้สึกอีกแล้วค่ะบอสี่คือดูสภาวะเนาะปบมือให้กันไม่มีคำถามเลยเงียบกริบทุกคนเข้าใจประมาณนี้ประมาณนี้ อ่าโอเคเบอร์หเนาะ <Number five. S 1> นะะัมเบอร์ฟน์ขับเคลื่อนด้วยความกลัวเนาะทุกๆุคนขับเคลื่อนด้วยความกลัวนะคะทุกคนกลัวเบอร์ห้าก็กลัวใช่เรากลัวโดนลุกลานพื้นที่เคพื้นที่สําคัญมากนะสำหรับเบอร์ห้าถ้ามีใครเถียงเนี่ยลองพิจารณาตัวเองนะคะ <Hey. S 1> <laughs> ่าเกี่ยวกับอิดนะคะข้างในเลยอ่าตอนเด็กๆอ่ะร้องไห้หิวนมเหมือนเดิมอ่าร้องไห้ทุกคนร้องไห้ลักห้ามันก็ร้องไห้มันก็ร้องไห้ถึงแม้ว่าจะเงียบมากนาดสมองสมองมันยังไม่พัฒนามากพอเออหรือแม้ว่าโตลงมาสักหน่อยมันอาจจะร้องไห้น้อยกว่าคนอื่นเออแล้วก็แบบเฮ้ยแม่งเปลืองพลังงานว่ะเริ่มองได้ไริมแบบอ่ะลมของรงังตัวเองแล้วทรัพยากรมันน้อยอ่ะขอเก็บอาการหน่อยเถอะแม้แต่เก็บการเก็บอาการนะคือการสงวนพื้นที่อย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าร้องเนี่ย เดี๋ยวคนจะมาดูประยุ่งอะไรเราเยอะนะผู้สังเกตการ์เนาะเอาตัวเองมองแล้วเห็นตัวเองเด้งออกไปแล้วอุ๊ยกูร้องไห้ตรงนั้นครูเดินมาโอ้หแน่เลยอ้อเพื่อนแม่งปอบถามแน่เลยอออฮึบเราเก็บแล้วกันม่ยิ้มทำหน้าเฉยเก็บเรีแอคชั่นพฤติกรรมอีโก้ข้างนอกเนี่ยเอานิ่งๆไว้แล้วกันนิ่งๆไว้เขาจะได้ไม่ต้องมาลุกลาเราอะไรน่ะแล้วเราก็ทําอะไรของเราไปอยู่ในพื้นที่ของเราที่เราชอบความรู้ความรู้อะไรเราสะสมไว้เราเงียบๆไว้ว่าเรารู้อะไรเราไม่บอก เพราะว่ามันยังรู้ไม่พอมันต้องรู้อีกพอเราก็ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนมาหาเราโง่อะเออไม่ได้ไม่ได้ว่ะมันไม่ปลอดภัยเอออีโก้ก็เลยบอกอีอิดข้างล่างก็เลยบอกว่าไม่ต้องสร้างกำแพงมาเลยก่อกำแพงมาเฮ้ยซูเปอร์อีโก้ดีต้องบอกเอเคซูเปอร์อีโก้นะคะซูเปอร์อีโก้บอกเลยทํากำแพงมาเลยกำแพงที่กำแพงทองคากำแพงที่ใครก็รู้ว่าเนี่ยคือกำแพงเออ ใครก็รู้ว่าแกไม่รับแขกนะตอนนี้ทุกคนก็มีกำแพงนะคะแต่กำแพงของเบอร์ห้ามัน visible กว่า visible เนาะมันมันเห็นชัดเจนแล้วมันมากกว่าที่คุณคิดนะเขาอาจจะใส่หูฟังใหญ่มากทั้งที่ไม่ได้เสียบมาที่เบอร์เจ็ดก็ใส่หูฟังเหมือนกันเออใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เสียบไม่ได้เสียบปักไว้แค่ให้รู้ว่าไม่ว่างคุยแต่แอบฟังไหมแอบฟังอะไรประมาณเนี้ยเออมันจะมีเรื่องดาร์กว่านั้นเนาะแต่ว่า ก็เอาไว้ในคลี่ก็ชอบจิ้มอยู่เรื่อยนะคะซึ่งจุดใส่จุดใส่ใจของเบอร์ห้าแน่นอนเรื่องอะไรนะความรู้เราสนใจเรื่องความรู้เรื่องพายเวซีของเราใช่ซึ่งทุกคนก็สนใจความรู้ได้ใช่แต่เขาสนใจมากเลยใช่ถ้าคนจะมาบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนือนรู้ฉันอยากรู้ฉันสืบฉันเป็นเบอร์ห้าเลยก็ ก็ลองสังเกตดูก็จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะแต่ถ้าคุณมีปัญหากับพื้นที่มากๆเราโลภมากๆฉันอยากให้พื้นที่นี้เป็นของฉันคนเดียวคนเดียวเท่านั้นห้ามใครมายุ่งยุ่งแต่ถ้าโดนยุ่งล่ะเครียดไงอ่าเครียดนะวงจรไม่สมบูรณ์นะวงจรอุบัตินี้ถูกพังทลายนะเลยต้องมีไอ o ซ a ล i o ชค่ะต้องมีดีเฟนต์อะไรนี้เข้ามาทําให้เบอร์ห้าสเตเบในความเป็นเบอร์ห้าแบบนี้จะได้เผาๆลงอ๋อจะได้ใช้ใจให้คอสะดวกหน่อยจะหนีออกมาก็ได้อะไรอย่างี้ หาความรู้นั้นไม่ได้เหนื่อยมากในพื้นที่ของฉันแต่ถ้าฉันจะต้องไปเจอบุคคลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าฉันเหนื่อยไปก่อนแล้วจ้าเอาคิดไปเองก็เกิดความทุกข์ของทุกข์ของเบอร์ห้าก็ทุกข์ของเบอร์ห้าที่ว่าเราไปมองแต่จุดเนี้ยเราก็เลยเครียดไงจริงๆเขาก็อาจจะเข้ามาเฉยๆเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับแกปาวะใช่เขาก็แค่ถามสารทุกข์สุขดิบเฉยๆทาไมแกต้องไปซีเรียสอะไรมากวะมันเหนื่อยไหมล่ะที่คิดอย่างนั้นอะใช่ไหมเออถ้าไม่รู้ตัวนี่คือเป็นบ้าเป็นบอไป ออมองว่าทําไมโลกมายุ่งกับฉันตูมอิดชนะอย่างเงี้ยนะก็เหมือนที่บอกเนาะในหนังก็มีคนตายนะคะอ่า <c oughs> ก็ระวังนะคะค <c oughs> ่ะอ่าโอเคมูฟน่ากลัวจังเลยเ <c oughs> บอร์สี่มูฟนะคะไปที่เบอร์หกเนาะอ่าค่ะเบอร์หกนะคะก็ขับเคลื่อนด้วยความกลัวเหมือนกันแล้วแก่นเขาก็ยังเป็นความกลัวเนาะดังนั้นอิดของเขาเนาะ ทำงานหนักเท่ากับทุกๆคนแหละค่ะตอนเด็กๆก,ก็กระจององานงเหมือนกันนะตอนเป็นทารกเนะาะไ,ไม่เคยเห็นเด็กคนไหนไม่ร้องเลยเ,เกิดมาเป็นคนอ่ะอใช่ไหมค่ะจะขี้ก็ร้องจะเยี่ยวก็ร้องเหงวข่าวก็ร้องอืนะคะขออ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะคะเวลาฟังแต่ละรักแล้วลองสังเกตตัวเองจนคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นรักไหนรักปีกไหนมีทางไหนไหมคะที่จากปีกจะกลายมาเป็นรักแทนเช่นตอนที่คิดว่ารักสี่ปีกห้าแต่มีความเป็นห้าที่ ยกตัวอย่างมาก็ค,คือการสงวนตัวอืมอ่ะนี่แหละลองดำพอเ <ดำ S 2> มือม่อไหร่ลองดำมาเลิกปีกเนาะ เรามีสองปีกนะคะอะเราไม่จําเป็นต้องไประบุปีกเนาะเพราะเรามีทั้งสองเราใช้ได้ทั้งสองแต่เราก็ระบุเท่ๆก็ได้เราไว้ระบุเท่ๆนะไม่ได้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใดๆนอกจากมันเท่อ่ะแ้วให้เราเห็นนะว่าเรามีข้างเนี้ยเยอะมากๆจนทําให้มันเกิดพฤติกรรมสะสมมากมากๆเลยด้านเนี้ยจนเราอาจจะคิดว่าเราเป็นรักหนีได้นะคะเราต้องดูแรงจูงใจเนาะถ้าเป็นคนเบอร์สี่นะคะแน่นอนว่าเมื่อกี้แหละที่เราความรู้สึกเต็มไปหมดเนาะความรู้สึกเต็มไปหมดนะคะลอง ลองถามเพื่อนๆที่ขึ้นพาแนลเบอร์สได้นะคะแต่ถ้าถามว่าเบอร์ห้ามีความรู้สึกไหมมีก็มีแต่มันเป็นศูนย์หัวมันไม่ได้มันพยายามมันไม่ได้เป็น priority ที่เขาเห็นความสาคัญมากเท่าเบอร์สีที่สร้างคุณค่าของตัวเองจากความรู้สึกของเขาใช่นะคะอันนั้นอันนั้นคนละเวกันเนาะเนี่ยต้องดูหลายๆอย่างถ้าคุณเป็นเบอร์ห้เนาะอย่าลืมว่าเราก็มีเบอร์หก อในตัวแล้วเรียนลืมลูกศรทั้งสองทางนะคะดูได้ในเอนแกรมดีเทคทีมันยังมีภาวะอะไรบางอย่างที่มันเราต้องสังเกตชเราดูเราสังเกตตัวเองในภาวะปกติอืตอนที่เราสเตเบิลตอนที่เราโอเคเราไม่ได้แบบ เฉไปเราไม่ได้รู้สึกเครียดมากเราดูตอนนั้นดูตอนที่เราสงบสงบใจโล่มๆแล้วก็ดูด้านในนะคะอย่าดูพฤติกรรมเนาะเพราะดูพฤติกรรมปุ๊บเราเป็นได้ถูกรักเลยเราติดอยู่อย่างเงี้ยน่เพราะพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปตามบริบทเนาะเป็นไปตามสังคมสภาพสังคมวัฒนธรรมประเพณีนะคะการเลี้ยงดูเราพฤติกรรมเนาะแต่ว่าแรงจูงใจล่องเดิมนะคะตกล่องเดิมจนแทบจะมองไม่เห็นอ่า ะคะใคร <ตก S 2> มองเห็นก็ตกเป็นจนเป็นอัตโนมัติเลยอ่ะสุดยอดค่ะนะคะโอเคลักสี่คือเหมือนพวกอารมณ์ศิลปินไหมครับเป็นตัวของตัวเองสูงที่ไม่เหมือนใครทุกคนเป็นศิลปิน โอ้มีเบอร์หนึ่งเป็นศิลปินคนเลยเบอร์เจ็ดก็เป็นเบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์สองก็เป็นเบอร์สามก็เป็นเบอร์สี่ก็เป็นทุกคนเป็นศิลปินได้เนาอเอาอย่างนี้ทุกคนมีโลกส่วนตัวซู้มันกว้างมากเลยเนาะคำว่าเป็นศิลปินแล้วกันถ้าของเบอร์สี่เนี่ยอาร์ติสต์ของเขามันมาจากอารมณ์ของเขาออารมณ์จริงๆนะอิโมชั่นอลอ่ะมันมันอารมณ์มันคือไม่ใช่การสวิงแล้วเราจะเห็นนะมันอยู่ภายในนะคะค่ะอย่างอย่างเนี่ยนั่งอยู่ตอนเนี้ยบางทีอยากร้องไห้นะเพราะรู้สึกว่าแม่งแบบไม่รู้จะตอบ คำถามได้แล้วมันมันชัดเจนหรือมันเคลียร์พอไหมแล้วเรามีมีคุณสมบัติหรอที่จะมาอยู่อย่างเงี้ยอ่าประมาณเนี้ยนะมันจะเป็นแบบเนี้ยข้างในอะค่ะมันเหมือนคลื่นอืมที่มันอยู่ดีมันก็ขึ้นหมืมันก็ลงอยู่แล้วขึ้นเหมือนก็ลงสำหรับเบอร์สี่นะคือสักพักก็รู้สึกว่าก็ได้นี่หว่าเออนม่นก็ทําได้อ่ะอ่าฮะอันนี้ด้านในนะคะจากสภาวะตอนนี้เลยปัจจุบันที่สังเกตซึ่งกิเลสเบอร์สี่คืออะไร NV ความอิจฉาเนาะต้องเราต้องดูข้างล่างเราต้องดูอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเบอร์เบอร์นั้นๆเนาะจุดใส่ใจสิ่งเล็กเลี้ยงเนี่ยอันนี้อันนี้ให้ดูเลย defense mechanism ของแต่ละลักษณ์ก็ไม่เหมือนกันนะคะ fixation จุดใส่ใจความคิดยึดติดของเราอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะเรามองอะไรบางอย่างคนแต่ละลักษณ์มองมากเป็นพิเศษอ่ะเราลองไปเจาะดูว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้แบบโอ้ทุกอย่างมันเป็นเราหมดเลยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะหาความทุกข์ของเราเอาง่ายเลย ตั้งแต่เล็กจนโตมารักไม่เปลี่ยนนะคะจะมีจุดเปลี่ยนใดในชีวิตอะไรก็ตามแต่แรงไม่ยอมเปลี่ยนปลั๊กแรงไม่ยอมเปลี่ยนปลั๊กรังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักเนาะไม่ใช่รักอิดคืออะไรหรอครับอ้าวสั้นๆขอสั้นๆอิฐก็คือด้านล่างที่กระจองแงอยู่นะคะอิดมันก็เป็นชื่อเรียกเหมือนอุ๋งอิกอย่างเงี้ยชื่อชื่อชื่อคนชื่อที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงนะคะคือซิกมันฟรอยเขาตั้งข้างล่างเนี่ยว่ามันเป็นสัญชาตญาณเขาเรียกว่าอิฐเนาะ แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละกามทำไมง่ายจังอ่ะตอนเด็กๆเราเป็นเด็กเรียนคิดว่าเป็นรักษาจนวันนี้เจอเพื่อนชิวมากแล้วเขามีความสุขเราก็เลยปิ๊งขึ้นมาว่าอ๋อเราไม่ต้องเรียนก็ได้เป็นจุดเบียดเฮ้ยเราก็เป็นเด็กเรียนนะเราเป็นรักสี่เป็นเด็กเรียนปะไม่ทำไมทุลักเป็นเด็กเรียนได้นะคะทุลักไม่รักสามเกเรยังเอาง่ายๆเคยเห็นรักสามที่เป็นแบบนักเลงหัวไม้คือตอน เดี๋ยวขออนุญาตเอาเรื่องพี่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเออเป็นนักเรียนน้องไม่พูดชื่อเป็นนักเรียนน้องจบญี่ปุ่นมาเบอร์สามพูดซะชัดเลยชัดแล้วถ้าได้มีโอกาสฟังอยู่ก็ขออนุญาตนะคะอ่าเรียนจบญี่ปุ่นมา Control อ่าพูดอีกเป็นด็อกเตอร์ด้วยอะไรไม่ต้องบอกเนี่ยออ่า เชื่อไหมว่าเคยยกพวกตีกับเพื่อนด้วยอ <Hey. S 1> เออตอนแรกเขาบอกว่าอพี่ก็พี่ก็เป็นแบบว่าไม่ได้เป็นเด็กดีอะไรขนาดนั้นออนะคะแต่ก็ไม่ไมอยากเห็น,นมีภาพอะไรที่ดีๆขนาดนั้นแต่ว่าเ,ออเราไปขุดๆมาเรื่อยๆเ,เขาเป็นนักเลงโไม้เพราะเพื่อนเขาเป็นใช่แล้วเราสึกว่าอยู่ในกลุ่มเนี้ย เราเราต้องเป็นประมาณเนี้ยแล้วเราเพื่อนเป็นประมาณเนี้ยฉันต้องเรียนกลมกืนรักสามก็เป็นสามในปรับตัวเนาะเนี่ยเราต้องเราต้องเข้าใจบริบทของความเป็นรักแล้วก็กลไกของความเป็นรักแล้วเราต้งได้รับการยอมรับบางอย่างเราจะเห็นภาพของความเป็นรักชัดเจนใช่เบอร์สามเนี่ยรางวัลเบอร์สามอาจจะเป็นการตบใครสักคนชนะแล้วนั่นคือเพื่อนยอมรับแล้วชนะแล้วก็ไม่ได้นะคะมันอาจจะไม่ใช่ในทางนั้นเสมอไปเนาะมันมีทางดาร์กเหมือนกันอ่ะเออทุกคนมีอ่ะเพื่อที่จะได้มาว่าเฮ้ยฉันได้รับ ความชื่นชมนะเพื่อนเพื่อนหลักชะละได้ได้รับความคาดหวังอะไรบางอย่างมาแล้วเราทําสําเร็จอะชความสําเร็จคือที่หนึ่งของเบอร์สามนะคะสาเร็จในอะไรก็ตามแต่ที่เขาหวังไว้สับ้ายและปีกจะเปลี่ยนได้ไหมคะสับ้ายเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้บินไปบินมาสับ้ายเปลี่ยนได้ค่ะแต่ส้าว่าสับ้ทยจะในช่วงระยะยาวเลยนะใช่ใช่มันเป็นแกร็บเรามีเอาง่ายๆเรามีทั้งสามอะ ใช่เรามีทั้งสามอะไรนะแค่ช่วงนั้นเราจะสนใจอะไร yes. แล้วมันเป็นปัญหาหรือยังมันเป็น,นะะปัญหาด้วยนะคะเรามองเพราะมันเป็นปัญหาะะใช่เรามาต้องเราต้องกลับมาสู่ความสมดุลนะคะสมดุลตามนั้นปีกปีกมีทั้งสองด้านอยู่แล้วะค,ะค่ะไม่ว่าคุณจะคุณเป็นนกคุณต้องมีปีกสองข้างเนาะคุณต้องมีปีกสองข้างนะเอาคิดคิดอย่างนี้แล้วกันภาพง่ายๆปีกอ่ะ ปีกก็ต้องมีสองข้างเครื่องบินก็ต้องมีปีกสองข้างมิ้นไม่เคยระบุเลยนะว่าตัวเองเป็นสี่ปีกอะไรอ,ะอ่ะเพราะเราสึกว่าเราใช้ทั้งสองเลยเ,เราเห็นตัวเองเวลาใช้ปีกไหนอ่ะใช่เรามาสังเกตดูว่า<ช>มันมีอะไรเยอะมากเป็นนันั่น,นคือเรื่องของปีกนะคะไม่ใช่ว่าฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันมีปีกนี้แค่นั้นมันไม่มันไม่ใช่เนาะออการมีปีกเนี่ยก็แค่ พฤติกรรมเราอาจจะถนัดทางนั้นเยอะเราใช้เหมือนเลยเหมือนเบอร์หกเลยเรามีปีกหกัดมากเราก็จะแบบว้าวเรามีความการวางแผนมีคิดเวิร์ดเคสแต่ถามว่าเยอะเท่าหกไหมก็ไม่แต่ถามว่าเรามีสี่ไหมก็เป็นห้าก็มีก็ต่อทุกคนเราแค่ไม่เห็นเพราะเราไปติดว่าเราเอาคำว่าหกปีกหกไปครอบเราแล้วออแต่เรามีอีกด้านหนึ่งนะที่เป็นความรู้สึกรสังเกตนะคะมีแน่นอนนะคะมีแน่นอนเนาะนะคะอ่ะ ชอบจังคําพูดที่บอกดูพฤติกรรมเป็นได้ทุกรักผมเลยลงรักตลอดเลยครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะค่อยๆดูเนาะมีความสุขอยู่แล้วก็ไปมองเห็นความโศกในความสุขแล้วก็ไหลไปกับความสุขนั้นเป็นวันๆครับอืมใช่ใช่ใช่ก็เป็นวงจรนะคะค่ะมันคอมพ l e ทนะคะพอเราไม่เห็นเราก็จะไหลไปตามร่องน้ําเดิมๆมาที่เราขุดไว้จนเป็นอัตโนมัติไปเรื่อยๆจนเราไม่ไม่มีมิติใหม่ๆเลยในชีวิตเนาะ รักค่าค่ะอยู่สามห้าเรียนมาตลอดชีวิตเด็กเรียนมาปรากฏตัวอยากรู้เนาะอยากรู้พี่เมย์รักเจ็ดเป็นเด็กเรียนสุดๆค่ะเห็นไหมเบอร์เจ็ดอัจฉริยะเบอร์เจ็ะอยากรู้หมดทุกอย่างเลยการใช้ปีกขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เจอหรือเปล่าคะหรือเป็นภาพรวมของชีวิตก็มีเป็นสถานการณ์ที่เจอเนาะจริงๆเลาวมันเป็นพฤติกรรมอะค่ะเราแค่ได้รับอิทธิพลเป็นมิติมิติอะค่ะมิติของเราคือเราจะเคยชินกับสิ่งที่เราใช้มากๆอยู่แล้วอะใช่แต่อย่าลืมว่ามันมี2ด้าน อย่างนี้อะไรถึงมีคนบอกสามารถไอดีนติฟายปีกของตัวเองได้เพราะว่าเฮ้ยมันชาร์ไงมันใช้ตลอดมันมีคนไอดีนได้เพราะเออใช่มันชาตจริงมันใหญ่ข้างหนึ่งแต่มันก็มันก็ต้องมาดูอีกข้างจริงๆเพราะว่าเรามีจริงๆงเพราะเราต้องมีไงเพะว่าเราเป็นรังนันเต่าเออไม่งั้นเราบินไม่ได้นะคะถ้าเราบอกเราไม่มีเอ๊ะคุณ คุณอาจจะไม่ใช่รักนั้นนะเออมันไม่มีจริงๆหรอมันเกี่ยวเนาะมันเกี่ยวเนอะแต่มันเป็นเพื่อนบ้านคุณเลยนะอย่าลืมว่าแก่นกิเลสสำคัญที่สุดเนอะนะคะเราดูข้างล่างนะใช่ควณอาจจะมีพฤติกรรมของรักข้างเคียงเป็นปีกเราอะแต่แรงจูงใจเรายังเป็นเบอร์นั้นอยู่นะคะจริงๆนะคือไม่ว่าคุณจะแก่ขนาดไหนอะถ้าคุณไม่ได้มองอะมันยังอยู่ไออิดอะตอนหลับรักทํางานไหมครับ ทำงานยัง,งไง <laughs> อาจจะฝันหรือเปล่าอ่ะความเป็นเราก็คือความเป็นรักนะคะ,คะมินเชื่อว่ามันทํางานตลอดเวลาเอออาจจะเป็นตัวตนอะไรบางอย่างนนในฝันใช่มันเป็นตัวตนบางอย่างเนาะหรือว่าจะเป็นการ เอาง่ายท่วงท่าการหายใจเนาะของแต่ละลักษณ์ก็ไม่เหมือนกันแล้วหรือน้ําเสียงออของคนแต่ละลักษณ์ะะก็มีนะให้เราลองสังเกตดูใช่กล้ามเนื้อหรือวิธีการแสดงออกการขยับตัวหรือสเจอร์ <Post ure. S 1> ใช่ต่างๆแต่ละักก็ต่างกันแล้วนะคะถ้าเราเรียนลึกๆเนาะเราจะเห็นเรื่องพวกนี้ชัดมากเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของพลังงาน energy อะไรบางอย่างของคนแต่ละลักษณ์ใช่นะคะเรายัง ถึงบอกว่าเอ็นไม่ได้ขายคอร์สนะใครไปเรียนคอร์สไหนก็ได้แต่ต้องให้เจอพันเจอคนดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่เห็นคนแล้วไม่เห็นคนจากการเรียนนะคะที่เขาสนใจอะ่ะเราไม่มีทางเห็นเลยนะ,ะว่าคนตัวจริงๆที่กระโดดออกมาหนังจากหนังสือ,อมันเป็นยังไงไม่เห็นจริงๆนะเราใช้เวลาอ่านหนังสือมาตั้งหลายปีอะ่ะเราไม่เข้าใจเท้าไม่เห็นภาพเท่าไปเรียนในคอร์ส,สมมุิอ่ะอ่านหนังสือมาห้าปีอะ่ะกับเป็นเข้าคอร์สอะห้าเดือน เข้าคอสห้าเดือนชนะห้าปีเลยสมมติเข้าตลอดเลยนะหมายถึงว่าไปดูอะไปเห็นไปฟังเขาพูดก็คือมาเจอเพื่อนนั่นแหละใช่ที่เขายอมเปิดด้วยนะนะคะก็ที่ไหนก็ได้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เขายอมนะคะเราจะได้อะไรจากเพื่อนๆจากเรื่องราวของเขามากมายมีคุณค่ามากๆบทเมือง หนังสือที่เราแนะนําก็คือบารมีกับการปล่อยวางเนาะค่ะอันนั้นเป็นเัมนอนเป็นแพนแนลเลยใช่เป็นแผนแนลนะคะก็ลองไปอ่านกันมันไม่ใช่ทฤษฎีเนาะไม่มีทฤษฎีเลยไม่มีไม่มีเลยเข้าคลาสกับอาจารย์สันติกรโือยู่ในคลาสบอกว่าอาจารย์บอกว่าเก็บหนังสือไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยอ่านใช่มันรู้สึกว่าตอนนี้เรามาเข้าใจจดไปมันไม่ได้เข้าใจจากการที่เข้าใจจริงจริงที่ฟังมันเข้าใจจากสมองส่วนหน้าอีกแล้วนะคะตามนี้เนาะ เข้าใจจากการฟังเพื่อนสรุปตอนนี้มีคนจดอยู่จดได้ไม่ได้ว่าขนาดนั้นไม่ไว่าแต่ว่าเราพูดเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าในหนังสือมันเขียนแบบนี้เนาะแต่ลองลองมามองของจริงนี่กว่าที่อยู่ตรงหน้านะคะยกตัวอย่างเรื่องพลังงานได้ไหมคะโอ้นี่นะคะที่เล่ามาทั้งหมดก็คือการยกตัวอย่างพลังงานเนาะเออพลังงานมาต้องเห็นนะคะเราพูดได้แค่เนี้ยค่ะทุกไลฟ์เราพูดเรื่องพลังงานหมดเนาะเรายกตัวอย่างทั้งหมดมาแล้วนะคะถ้าสังเกตดูดี ือถ้าลองเข้าใจในในจุดเนี้ยไอ้ที่เราเขียนเขียนมาเนี่ยมันพอรวมเป็นลูกกลมๆของรักอ่ะมันจะมีพลังงานออร่าอะไรบางอย่างที่เราเข้าใจมันจริงๆแล้วเราสัมผัสมันได้ต้องใช้เวลาเนาะมันต้องใช้อินทูวิชั่นจริงๆนะใช่แล้วก็ใช้การการสังเกตคนการฟังฟังเยอะๆนะคะอย่าไปตั้งกำแพงกับใครเนาะฟังเรื่องของเขาไป ไปบอกว่าทําไมมันอย่างนั้นทำไมงี้นั่นคือกําแพงแล้วนั่นคืออคติที่คุณสร้างขึ้นมาไม่ได้เนาะแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยจากการเรียนมันจะไม่มีความเมตตาไม่มีเอมพัตตีอะไรเกิดขึ้นเลยในใจเหมือนเรียนไปก็ช่างเท่านั้นใช้สมองส่วนหน้าแล้วก็ลืมลืมมันไปแล้วก็เอามีดไปทิ้มแทงคนอื่นแรงไหมล่ะต่อยทีหนึ่งปางอึดแลเปิดนะขอโทษด้วยเปิดใจให้เข้าใจเราการที่เหมือนเหมือนกับมาดีฟลิซนิ่งอ่ะอีกทีหนึ่งเรื่องการ ถนัดการจดเวลาเรียนมันเกี่ยวกับเพศของค ognitive function ครับถ้าเอ่อมัสเสไอหรือ s อจะถนัดการจดเวลาเรียนอ่าวันนี้เราไม่ทูดถึง mbti นะคะเนาะเราพูดโนพลังแล้วกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็เหมือนที่บอกเนาะอย่าเอาข้อมูลมาฟาดฟันกันนะเพราะว่าการเรียนเรื่องคนเห็นความเป็นมนุษย์ของกันและกันนะคะก็คือเราเรียนเพื่อเติมความเข้าใจจากที่เราอ่านหนังสือมาเนาะไลฟ์นี้อาจจะรุนแรงหน่อยเนาะในคาพูดแต่ว่าขอพูดนะคะอันนี้ดิฉันไม่รู้นะคะอยู่ดีเขาก็แรงขึ้นมาเราต้องเข้าใจเนี่ยเอเนอร์จีเห็นไหมเอเนอร์จีเบอร์สเนอร์จีเบอร์ส่ยูดีมันก็ไฟไฟแล้วเดี๋ยวก็จะรู้สึกผิดแล้วก็จะดรอปโลดรอปโลดแล้วคุณจะอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอเราเห็นเนาะ ในเพจต่างๆเนาก็มีการฟาดฟันข้อมูลเนะาะมันไม่ใช่เรื่องน่ารักเนาะในการฟาดฟันแบบนี้เราเหมือนมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์เลยเฮ้ยเขาทําแบบนั้น NI ว่ะเฮ้ยเขาทําแบบนั้น NE แม่งดีดมันม,มันไม่มันเหมือนมันเป็นเหมือนมองคนเป็นคีดข้อมูลใส่คนไปแล้วเนาะติดกอบให้เขาเนาะแล้วก็เห็นแค่ฟังก์ชันนั้นๆนะคะศึกษาแค่เปลือกเนาะเราอาจจะมองแบบพฤติกรรมภายนอกมากเกินไปหรือเปล่าเราหลงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าติดกงจักร เป็นหนูติดจันนะคะระวังให้ดีๆเนาะนะคะก็ศึกษาคนเห็นความเป็นมนุษย์ของคนด้วยนะคะและเมตตาเขานอะในความที่เขาก็บางทีเขาไม่ได้เรียนนพรักมาหรอกน้องไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วข้างในมันเกิดอะไรขึ้นเขาทรมานแค่ไหนกับการที่ต้องโดนอิดเนี่ยมันกัดกินหัวใจเขาไปทีละนิดทีละนิดนะคะตัวเราเองก็ด้วยนะคะมันทรมานเนาะมากเะะค่ะโอเคอ่ะต่อค่ะโอ้ยพี่เปียกไปตอบคุณน้องเพลงเหรอใช่ไหม ตามกันไปขอบคุณมากค่ะพี่เปียกช่วยๆกันนะคะช่วยๆกันโอเคต่อค่ะค่ะอ่ะอะไรต่อเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกรักหกก็บอกว่ารอจนเหงืออแห้งแล้วครับผมรอจนเหงือกแห้งแล้วค่ะเบอร์หกความกลัวค่ะโอ้กระจองแง่เหมือนกันค่ะเด็กเหมือนกันคนเหมือนกันค่ะขี้เหมือนกันเออคิวพอแล้วพอละพอละเราไม่ต้องตกยีกันขนาดนั้นที่ยี่จังเลยนะคะก็เบอร์หกมีความกลัวเนาะสร้างความกลัวในใจอืม อิดก็จะเรียกร้องความปลอดภัยตลอดเวลาทำยังไงดีอะทุกอย่างมันดูไม่แน่นอนหมดเลยอะแกไม่กลัววะมันต้องอย่างนั้นไม่ต้องงี้มันไม่ปลอดภัยเลยมันไม่มีอะไรมาคุ้มกบาลหัวแกได้เลยเออกีดไม่กีดกีดสิเบอร์เบอร์ทำอะไรสักอย่างทำอะไรเขาอย่างี้อีโก้แบบป้องกันเราดะเวิร์สเคสคิด worst case ใช่ไหมคิด worst case ต้องวางแขนใช่ไหมวางแผนอวางแขนวางแผนทไม วางแผนคิดวอร์ดเคสก่อนอคิดทำอะไรเราต้องคิดก่อนคิดคิดสักร้อยสเต็ปเลยพอคิดปุ๊บเนี่ยภาพมันมาไงเรามั่นใจแล้วเนาะว่าเจนมากขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแน่นอนในใจอ่ะแล้วไงต่ออีโก้เข้ามามาละแผนไงแกซุปเปอร์เหรอเรื่องนี้ซุปเปอร์อ่ะซุปเปอร์อีโก้มาแล้แผนไงแกแผนต้องมาวางแผนแล้วอร์ดเคสไม่พอใช่ไหมต้องวางแผนเออไม่งั้นไม่รอดวางแผนด้วยนะวางแผนเยอะ เข้าไปเป็นศูนหัวนี่วางแผนเสร็จไออิดมันก็ยังบอกไม่มันยังไม่ปลอดภัยโว้ยอ้าวน่ากลัวจะตายโลกนี้วางแผนขึ้นมาเรื่อยๆวางแผนขึ้นมาเป็นวงกลมคอมพลีทนะคะเพราะจุดใส่ใจเขาอยู่ในเรื่องนี่แหละเรื่องที่อันตรายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้เขาก็เลยต้องเทคแคร์กับเรื่องความปลอดภัยมากๆใช่ระวังล้ำลึกนะคะนะจมน้ำนะคะพอเนี่ยนะคิเลสความกลัวมันกลัวกลัวกลัวฟิก ลึดติดยึดติดว่ามันต้องอันตรายอย่างนี้แน่เลยอืมมันก็เลยนั่นแหละคอมพลทวงจรใช่เลยจังเบอร์โหวตแล้วพอไม่พอพอไม่พอมีดีเฟนซ์าความกลัวมันไม่สามารถถูกจัดการได้โปรเจคชันไปเลยป้ายใส่คนอื่นไปเลยเฮ้ยป้าคนนั้นอะดูหน้าตาเจดียฉันจะต้องถามคนนั้นแหละเขาเป็นคนนี้แหละเขาดูปลอดภัยที่สุดอันนี้เรื่องเบาเบาเอยนะหรือว่า หนักกว่านั้นก็คือคนเนี้ยฉันไม่ชอบนิสัยไม่ดีเขาไม่ชอบฉันละเขาไม่ชอบฉันแน่ไม่สิตอนแรกฉันไม่ชอบขาก่อนใช่ไหมล่ะเออตอนแรกฉันไม่ชอบเขาแหละเออฉันไม่ชอบคนนี้แต่อีโกบอกไม่ชอบอ่ะไม่ได้ไม่ชอบอีโกบอกอีโกบอกไม่ได้ไม่น่ารักไม่โอเคจะไปเป็นตัวศัตรูเขาทําไมมันดูไม่โอเคมันไม่ดีทุกคนคำนึ่งภาพลักษณ์เห็นไหมเอออออ่ะีโกบอกโอเคป้ายไปเลย ไปไปเลยเพราะเขาเป็นคนอย่างนี้ประมาณนี้อะไรเนาะเราก็เลยไม่ชอบเขาโอเคแล้วเขาก็ไม่ชอบเราเหมือนกันแต่ตอนนี้เราเริ่มไม่กลัวแล้วล่ะเพราะว่ามันเห็นชัดไปแล้วนะคะอ่าก็ประมาณนี้เนาะเอออ่าประคองคราบเบอร์หกไม่อยากให้เอาคลิปนี้ลง youtube เลยเอาอีกแล้วเบอร์สี่ก็เองพูดขึ้นมาเองแต่ว่าก็ไม่อยากเอาเองอ่ะประมาณนี้นะคะทีหลังก็หายใจเข้าหายใจออกเรื่องไหนที่ไม่อยากลงก็ไม่ต้องพูดโอเคไหมอยากพูดค่ะอยากพูดเออเอา ตามนั้นอ่ะเบอร์เจ็ดบ้างนะคะอ่ะเบอร์เจ็ดที่ทุกคนรอคอยอยู่นะคะเบอร์เจ็ดเยอะนะคะออ่าเด็กร้องไห้งอแงงงเบอร์เจ็ดร้องเบอร์กันเบอร์เจ็ดต้องการอะไรต้องการอิสระต้องการออปชั่นเยอะๆไม่อยากให้ใครมาจํากัดอะไรทางความคิดอิอยากลองหมดเลยอยากจิ้มจิมลองหมดเลยไปไม่อยากจํากัดไงอืไม่อยากถูกจํากัดคิ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 ดหาวิธีการไอไอโก้ก็บอกว่าอ่ะไปทํา ลองไปทำไปทำดูวางแผนไปทำสิ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 เชื่อสนองให้อิมันได้ทำไงอ่านะคะซูเปอร์อีโก้มาแล้วอืมอ่ะแกแกลองมันทำไม่ได้ใช่ไหมบางอย่างอ่ะมันเริ่มตันแล้วว่าแกออแกลองแบบ หาข้อดีของมันสิให้มันทําได้ตีกรอบใหม่เลยใช่ไหมนี่เราพูดเร็วมากแล้วเบอร์เจ็ดแกลองแกลองหาข้อดีของมันสิเชื่อมโยงไปนะความตะกะนะเราเราตะกะแล้วก็ตะกะอีอตดเนี่ยมันตะกะมากมากเลยแต่ทํายังไงให้มันตอบสนองความเป็นอีตข้างล่างอ่ะอีโก้ก็ตะกะทุกคนตะกะหมดเลยทุกคนต้องช่วยกันตะกะใช่เราต้องให้มันอมบูรณ์นะคะตะก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 ะนะคะและก็ไปทําอืออกไปทํามันยากอะ ทำไงดีมันยากอะท,ออทิ้งสิรออะไรใช่ไหมเราไม่ต้องมา <c oughs> บบจริงจังอะไรกับสิ่งที่มันยากแล้วก็เสียเวลาชีวิตเราเราไปหาอันใหม่ดีกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเบอร์เจ <s> ็ดก็คิดแบบนี้หลายๆท่านเนาะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็กิจกรรมเยอะเฮ้ยฉันก็ขี้เบื่อแล้วฉันก็อยากทานั่นทํานี่นะแต่เบอร์เจ็ดนะคะยืนยันตัวตวนด้วยนะคะว่ากิจกรรมของคุณในหัวของคุณเยอะกว่าสิ่งที่คุณทําอีก <S <s ออถูกไหมคะ,ะส่วนหัวเบอร์เจ็ดบางทีอไอ้กิเลสท,ที่มันทํางานข้างล่างเนี่ยโหอ,อยากลองไปหมดทุกเรื่องเลยฮนะอันนี้ก็อยากลองทําก็แบบจดลิสต์จดลิสต์ไปก่อนแบบยาวเป็นหางว่าวเลยอะไรเงี้ ช่วทีนะบางทีมินมองไม่เห็นเพราะว่ามันรันเร็วนะคะคนชอบวางแผนชอบเตรียมรับมือไม่จําเป็นต้องเป็นบหกใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้กลัวแค่ชอบเตรียมพอไม่จําเป็นทุกรักทุกรักทําได้นาอเรามองจุดนี่แหละเรื่องโนภาล่ะมันถึงต้องมาเข้ามาข้างในอ่ะมันต้องถามตัวเขาจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรข้างล่างนะคะนะคะคุณปาดขอบคุณมากค่ะตอบให้ไม่จำเป็นค่ะเป้าหมายะแผลจะเป็นรักษามรักอื่นก็ได้โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณค่ะช่วยกันตอบนะคะทุกท่านเราไม่ทันจริงๆเราไม่ทันนะคะไม่ทัน เอออ่ะใช่ค่ะทาไม่ทันพี่ดาวเนาะความในหัวมันแล่นนะคะแล้วสนุกบางทีบางจบไปแล้วกิจกรรมเออมันจบแล้วอ่ะแล้วก็คิดต่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยไลฟ์อยู่เบอร์เจ็ดเนี่ยเดี๋ยวมีละหลังไลฟ์ฉันจะทําอะไรเออคิดละคิดลอยละมันเป็นแผนคือทุกคนมันมีแผนนั่นแหละแต่เบอร์เจ็ดเขาโหคูณล้านความคิดแบบมันมาจากไหนวะแกมันเป็นศูนย์หัวเนาะมันวิ่งตามความคิดไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยอันันก็อยางทำนั่นก็คือ อิดซูเปอร์อีโก้อีโก้ทำงานรวมๆรวมๆกันนะคะเป็นวงจรที่ยากที่จะหลุดออกนะคะขอบขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยตอบนะขอบคุณมากๆเลยก็พวกเราไม่ใช่คนที่รู้เรื่องอะไรมากมายเนาะไลฟ์นี้นะคะเป็นไลฟ์ที่เอาง่ายก็คือถ้าพูดเป็นดักดาก็คือเป็นพื้นที่ของพวกเราเราจะพูดอะไรก็พูดเท่านั้นแหละอันนี้เขารู้สึกคนเดียวเองไม่เกียวจริงเหรอไม่จริงเห็นไหมข้างในมันคืออะไรไม่รู้ไงเอ อ่ะค่ะประมาณนี้เนาะเราคอนโทรลนิดนึงเราคอนโทรลนิดนึงเลิฟเลิฟขอบคุณค่าคุณปราดโอเคเราคอนโทรลเอ e เนอจีนะคะวันนี้จบไปแล้วมีอะไรให้เพิ่มเติมไหมมีแค่เท่านี้แหละประมาณนี้นะคะเราเอาทุกอย่างมาลองลองมาเชื่อมโยงกันดูเราจะเห็นจริงๆจากข้างบนสุดเปลือกข้างนอกสุดอะไล่ๆลงมาไล่ๆลงมาจากจุดที่องค์หิงเขียนไว้ให้แล้วค่ะกิเลส ฟิกเซชันด e f เ n นซ์จุดใส่ใจสิ่งเล็กเลี้ยงแล้วไปดูสับไทยเนี่ยพูดอะไรวะประมาณนี้นะคะลองดูกิเลตก่อนง่ายๆเลยเนาะนะคะทุกครั้งที่เราพูดเนาะมันเป็นหัวข้อใหม่ๆก็จริงเนาะแต่เราแต่เราพูดแค่มันพูดถึงเรื่องกิเลสเรื่องเดิมนะคะเราย้ํามากๆเนาะเรื่องกิเลสนะคะเราจะไม่หลงรักเลยถ้าเราเห็นกิเลสเราทํางานไปอย่างที่เป็นเราค่ะเราเห็นเลยว่า เนี่ยแหละที่ฉันทำแบบเนี้ยเพราะกิเลสมันเป็นแบบเนี้ยนะคะเนาะมันก็คือเรื่องเดิมแหละเนาะค่ะเราก็ต้องเข้ามามองจุดใต้เนี่ยข้างใต้เนี่ย unconscious mind ของเราแล้วก็อย่าลืมความเป็นมนุษย์นะที่เรามีแต่ละคนแตกต่างกันไปเนาะอย่าลืมสิ่งพวกนี้แล้วก็ไม่ไปแบ่งเลเวลให้ตัวเองว่าจิตใจฉันน่าจะพัฒนาแล้วฉันเป็นรักหนึ่งที่พัฒนาแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเนาะจิตเรานะคะมันก็มี มันก็มีย้อนกลับมาได้นะะหรือว่าดีได้นะในวันเดียวหรือก็ดำได้ดำดำขึ้นดำผุดดำว่ายได้มันขึ้นขึ้นลงๆได้อะไรกันเนาะก็เป็นคนเนอะนะคะก็สังเกตจิตของเราเอาไว้เยอะๆนะอ่ะเบอร์แปดอ่ะ number e เหมือนกันเลยกระจองแงอ่าอิดนะคะเกิดมาแล้วอิดก็บอกว่าฉันต้องการความแข็งแร่งอืฉันรู้สึกว่าฉันอ่อนแอไม่ได้สิ คนเรามันก็มีอยู่สองประเภทแหละไม่ค่อเข้มแข็งก็อ่อนแอถ้าฉันไม่ใช่คนเข้มแข็งฉันก็คือเป็นคนอ่อนแอแล้วคนก็จะมาลุกลานฉันฉันจะถูกโจมตีแล้วพูดผิดหรือล่าถ้าฉันถ้าฉันถ้าฉันไม่เป็นคนอ่อนแอฉันก็ต้องเป็นคนเข้มแข็งเพราะถ้าฉันเป็นคนอ่อนแอฉันจะถูกลุกลานเออโอเคพูดกลับกันนะต้องไม่อ่อนแอต้องไม่อ่อนแอค่ะทำยังไงดีไม่ฉันไม่อ่อนแอไม่ไม่ก็ปฏิเสธไปไม่ไหวไม่อีโก้ก็เลยบอกว่างั้น ก็ฟอร์มให้ตัวเองเนี่ยดูใหญ่เสียงดังไปดิหารถถังมาดิยังยงัไม่หารถถังเสียงดังไม่รู้ตัวนะหลักแปดเป็ตัวนะเออเสียงดังดีเนี่ยคนกล้าหาญเออดูแบบเฮ้ยป๋าใจใหญ่เฮ้ยแต่แม่งแบบยังไม่พออ่ะซูเปอร์อีโก้ก็เลยบอกว่างั้นเป็นผู้ปกป้องดิโอเคฟอร์มตัวเนาะฟอร์มกรอบของเราว่าเราต้องแข็งแกร่งอีโก้มึงไปเป็นผู้ปกป้องดิ ดูซิว่าทกจากปกป้องตัวเองแล้วอ่ะแล้วถ้าเราปกป้องคนอื่นด้วยก็จะยิ่งใหญ่กว่าสร้างอาณาเขตออกไปอีกว่าเนี่ยฉันปกป้องได้ฉันทําได้ใช่นะคะก็หารถถังหาปืนหาล้อมล้วมาถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเอาอันนี้แหละไปไฟเลยอพร้อมไฟนะคะเอก็หลักพวกพ้องมากๆนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อดีด้วยนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การมีกิเลสจะเป็นข้อเสียเสมอไปนะคะมันก็มีดีแล้วก็ใช้ให้มันให้ถูกต้องจะต้องเติม เขาเรียกว่ามันต้องเติมบารมีใช่บารมีเราเราพดไปแล้วเนาะคือกิเลสมันไม่ได้ดีหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันความกำนัดความฟุตตงความแบบทให้มันสุดๆมันก็ถ้ามันอันบาลานซ์มันก็กลายเป็นความทุกข์ของเราไปนะคะอ่าก็ระวังตัวนะคะถ้าทุกอย่างที่เราพูดมามันคอมพ l e t e เนาะเราได้กลายเป็นผู้ปกป้องเราเรียบร้อยภาพมันออกมาชัดเจนแล้วมันกระเด็นออกไปข้างนอกแล้วเออแต่วันไหนที่ภาพของความเป็นผู้ปกป้องนั้นถูก ลูกกรานมันเริ่มทําอะไรไม่ได้มันสั่นสะเทือนข้างในรักแปดเครียดเนาะอิดมันแบบทําไมปฏิเสธเลยฉันถึงรู้สึกออนแอแบบนี้ไม่ฉันทําได้ไม่ฉันไม่ป่วยอืเฮ้ยโอเคขับรถได้เป็นไข้สามแปดจุดเก้าวันนี้เข้าห้างไม่ได้เลยสามแปดองศาขับรถได้เดี๋ยวพี่ขับให้อืไม่เป็นไรไม่เหนื่อยกลับมาถึงก็คือสลบแล้วค่ะอ่านะคะก็ดูแลตัวเองนะคะรักษาสุขภาพด้วย นี่แลเราก็กลับมารู้ตัวกลับมาสังเกตนะคะ u n c o n นเชส u s m i ของเราว่าเราฝืนให้กลไกมันทางานหรือเปล่าหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจําเป็นต้องทําคนเดียวทั้งหมดเลยหรือเปล่านะคะเราก็สามารถบอกให้ใครเขบอกกล่าวให้ช่วยเหลือได้ใครส่องลยเนาะเห็นไหมเห็นไหมเออแต่คนละคนละแรงจูงใจกันคนเขาทำเพราะความกำหนัดเนาะกป้องนไกด้านล่างเนาะไม่เหมือนกันตามชื่อ The Boss นะคะโอเคเบอร์เก้าแล้วเบอร์เก้าค่ะ เหมือนกันร้องไห้เหมือนกันร้องไห้กระจองงแงเหมือนกันอยากได้นู่นอยากได้นี่เนาะใช่แต่พอโตมาเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่กลมกลืนภายในตัวเองอะเราต้องการความกลมกลืนข้างนอกแล้วอะฉันต้องการความกลมกลืนเพราะฉันภายในภายในมันแตกระแหงไปหมดซึกเป็นเสี่ยงเลยฉันไม่เป็นตัวเองฉันอิดอยากเป็นตัวเองมากอยากเฉิดฉายมากเลยอยากให้มีคนเห็นฉันบ้างแต่ทํายังไงดีอะ แต่เห็นมันก็ไม่ได้สิเราก็จะแปลกแยกจากคนอื่นสิใช่เพราะข้างในเราก็แปลกแยกแล้วแล้วถ้าเรายิ่งเป็นแบบนี้เรายิ่งเฉยฉายเรายิ่งแปลกแยกสิก็กลมกลินสิโก้ก็ไปกลมกลืนเลยเอออะไรไปได้ไปเลยใครใครอยากทําใครทําอะไรเราก็ไปด้วยทําด้วยสุปรีโกก็เลยมาบอกเพิ่มว่าก็ได้งั้นไปรับทัศนคติเขามาด้วยเออกลืนกลืนมาหมดเลยให้มันกลายเป็นก้อนเดียวกันเราจะได้ยูก็ยังเป็นยูแหละยูยังเป็นเบอร์เก้าแหละแต่ อยู่ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจานะะทําอะไรต้องใจเย็นๆแต่ถ้าเครียดเมื่อไหร่ก็ไปนอนเดี๋ยวก็หาย่างนี้ก็มีอนะคะประมาณนี้เนาะก็คือเบอร์เก้าเขามีจุดใส่ใจสิ่งเลี่ยงเลี่ยงก็คือเขาหลีกเลี่ยงที่จะไม่มีไม่ประท้าใครอะต้องการภาษาไมตรีกลมกลืนกับทุกๆอย่างแต่ว่าลืมภาษาไมตรีกับใจตัวเองชจุดที่บอกว่าดีใจมากฟังไลฟ์ทันเอ้คไปทัน หรือไปกลมเกินกับคนอื่นจนลืมกลมเกืนกับตัวเองใช่ลืมมองจุดยืนของตัวเองใช่แต่ว่าก็ปล่อยให้มันเป็นวงกลมไปเ,เ,ออเรื่อยๆเี่ยสมบูรณ์ <9 S 2> ก้าว <complete S 2> ก็เลยมีความทุกข์แบบเบิบก้าวที่รู้สึกแปลกแยกจังเลยทั้งๆที่เราก็กลมเกืนกับคนอื่นนี่นาภายนอกนะคะแล้วก็ดูเป็นคนน่ารักสําหรับคนนั้นคนนี้นี่นาใต่หารู้ไมความทุกข์ของเราอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตัวเองเราพยายามเดินตามคนอื่นตลอดเลยเป็นเงา เป็นเงาเป็นเงาจนหาตัวเองไม่เจอเลยอ่ะ ừ, นะคะเศร้า <cerca> อ่ะต่อนะคะ 9, คเบอร์เก้าครบไปแล้วมีอะไรต่อก็เบอร์เก้าคอมพลีตแล้วถ้าสมมติว่าเบอร์เก้านั้นเกิดไม่คอมพลีตขึ้นมาล่ะดีเฟนต์ก็จะเข้ามานะคะกลไก่เข้ามาปึ้ง เบอร์มึนไปเลยชาไปเลยมึนแล้เก่งก็ไม่อยากทำหรอกแต่ก็ไม่อยากมีปัญหาเราก็เก็บเก็บความโกรธเอาไว้เราความไม่พอใจเราไปหาอะไรอย่างอื่นทาซะให้มันกรบกกบไปคนมาบอกให้เราทํานู่นทํานี่เราก็มึนมึนไปเขากลับ <c oughs> <c oughs> ในข้างนอกอ่ะได้ได้ได้ข้างในก็คานไปแล้วเออไม่ทำแล้วกันไปเสพอย่างอื่นแล้วใช่ประมาณนี้เป็นแบบเป็นพวกไรตัวตนไหมครับลักเก้า ถ้าถามจากข้างในนะเขาอยากที่จะให้คนมีนะเขาอยากมีมากเลยนะตัวตนอยากเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะเรียกไรตัวตนทุกคนมีตัวตนนะคะไรตัวตนมันคืออัตราที่ใหญ่มากเลยอะการไม่อยากมีตัวตนเนาะก็เลยไม่ใช่ไม่ใช่พวกไรตัวตนนะคะก็เป็นพวกที่มีตัวตนใหญ่มากะมีตัวตนที่อยากจะไม่มีตัวตนะคเข้าใจไหมการอยากมีตัวตน ที่ไม่อยากมีตัวตนอืมันก็คือการอยากมีตัวตนชนิดหนึ่งนะคะีภาพอมีรบางอย่า่นะคะแค่เขารู้สึกว่าการที่เขาแสดงออกอะไรที่มันเป็นจุดสนใจจุดเด่นหรือทําอะไรขึ้นมาโพ่งแล้วมันแตกแยกไปเนี่ยด้วยความที่ตัวเองมันแตกระแหงข้างในมันไม่กลมเกลืนตัวเองอ่ะเราเราต้องไปหาความกลมกลืนจากเบิกจากข้างนอกเนี่ยคนคนเราชอบมองจากข้างนอกแต่ไม่ที่มองไม่ได้มองข้างในว่าโหมันต้องรับการเยียวยาแล้วเนาะนะคะก็ เป็นกำลังใจให้ <c oughs> ปกบมือให้ <c oughs> กำลังใจให้สำหรับทุกๆเบอร์นะคะก็ขออภัยน,นะคะถ้าพูดจาแบบว่าคุนแหลงนะคะขอโทษทีกับใครขอโทษมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ได้เรียนรู้เนาะได้ได้อะไรนะคะจากการที่มองคนนะคะ จากความเป็นคนของขเขาเนาะจากความเป็นคนของแต่ละเบอร์นะคะถ้าอยากฟังซับซอบก็เดี๋ยวแชร์ของคลิปสมาคมดีมากๆนะคะคลิปเมื่อคืนนี้นะพี่หมูพูดไว้ดีมากพี่ยงก็พูดดีนะหยุดมาดูตัวเองพี่ท่านก็พูดดีเนาะบางทีเราแทนบางทีเราอาจจะแบบว่ายึดติดอยู่ในกงล้ออยู่ในลูกของเราจนเราเราคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นความสุขของเราแต่จริงๆอ่ะมันเป็นความทุกข์นะลองมองดีๆเป็นหกค่ะไม่อยากมีตัวตนอ่าก็ต้องดูเนาะ ว่าเราไม่อยากมีตัวตนเพราะอะไรกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าเออนะประมาณนี้เนาะก็เป็นพฤติกรรมนะคะก็ลองดูข้างในดูนะคะว่าถ้าคุณพร้อมถ้าคุณพร้อมก็มาลงมาน้ําลึกๆของเราเนี่ยนะคะโอเคเมื่อกี้มีคุณแก้มถามว่าอุ๊ยรักษาบ้างงานทุกคนหรือเปล่าแล้ววิทยากรตอบว่ารักษานักอื่นก็บ้าได้แต่เราขอถามว่ารักษา ไม่บ้ามากได้ไหมเพราะเรารักตัวเองยอมรับตัวเองได้มากขึ้นเออไม่บ้ามากได้ไหมรู้มีรักสามเอางี้กันเดี๋ยวมิ้นเล่าเรื่องรักษามที่มาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะคะมีรักสามคนหนึ่งเนาะคือรักษามด้วยความที่เขาใช้แก่นความหลอกลวงเนาะื <ừ> แล้ว จุดใส่ใจคือความสําเร็จต้องประสบความสําเร็จบางอย่างดังนั้นแล้วการเป็นตัวเบอร์สามันก็ยังคงดําเนินไปนะคะแต่เปลี่ยนลู่ทางแชร์พลังงานจากเฮ้ยฉันฉันจะเอาอันเนี้ยฉันจะเอานั้นอันนั้นโปรเจกต์นั้นก็ยังมียังทำให้มันก็เลยดูเหมือนเป็นคนบ้างงานมากๆาะ่ะซึ่ง เขาก็ต้องการทําตามความคาดหวังอะแต่มีเบอร์สามคนดึงอะเบนพลังงานไปทํามูลนิธิอไปทําสิ่งที่มันมีประโยชน์แล้วมันมีเป็นผลงานแล้วมันเป็นความที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนเมตตาเราภูมิใจมันเติมเต็มการให้บางอย่างค่ะของเบอร์สามคนนั้นนะคะเหมือนเรามาเบนพลังงานไปทําอย่างอื่นที่มันได้เพื่อคนอื่นเพื่อประโยชน์ของสังคมหรือแบบในในเวของเราอะค่ะในเวของเรานะนะคะบางคนการทําอย่างอื่นอันนี้ตรงกับคาถามปะเนี่ยก็ ตรงใช่ไหมตรงตรงว่าเราไม่ไม่บ้างงานได้ไหมเออแล้วก็เพราะว่าเรายอมรับแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นเรายังเรายังเห็นเขาบ้างงานอยู่นั่นแหละเนาะเรายังเห็นภายนอกนะคะแต่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันดอกลงแล้วแหละใช่จากจาก ตอนนอนสี่ชั่วโมงอ่ะมันอาจจะเป็นการนอนหกชั่วโมงพอดีเป๊ะหรือเจ็ดชั่วโมงได้หรือมีเวลาแบ่งเวลาโดยการวางเป้าเหมือนเดิมนะคะใช้ใช้วิธีเดิมเหมือนกันคือพราะของเบอร์สาประเด็นความทุกข์ของเบอร์สามคือเขาไม่มองเห็นเลยนะคุณค่าของตัวเองจากการเป็นตัวเองอ่ะเขากลับไปมองผลงานที่เขาทาคุณดาวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะตรงตรงอยู่ค่ะขอบคุณค่ะคุณดาวกลัวตอบคาถามไม่ตรงอ่าโอเคเออะนั่นแหละ ใช่ใช่ใช่ก็แบบว่าเราอาจจะมันอาจจะเป็นการแชร์พลังงานเพราะว่าถ้ารักษาหยุดทําบางอย่างเพื่อให้ตัวเองมีป้ายบางอย่างอืมัมนมันจะเหมือนชีวิตมันจะหวงหวงเนาะเพราะเราเราว่างเปล่าอยู่แล้วแต่แค่รักษาอาจจะไม่ต้องไม่ต้องแบบตัดชืบกับกิเลสมันทําไม่ได้เนาะมันไม่มเราค่อยค่อยดูเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองทุกไม่รู้สึกว่าตัวเองแฮปปี้นั่นแหละมันไม่ฤลิกแล้วใช่นะคะต้องรู้สึกเนาะรู้สึกได้ทุกๆด้านรู้สึกว่าเฮ้ย ครอบครัวดีงานดีสังคมดีหมดเลยอะแต่ไม่มีความสุขว่ะเอาแล้วมเนี่ยมันเริ่มมันจะเริ่มสั่นสะเทือนข้างในแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องมาย้อนมองแล้วว่าเกิดจากอะไรนะอทุกอย่างที่ฉันทามันมันคืออะไรนะมันดูไร้ความหมายแฮจากที่ตอนแรกมองว่ามันคือจุดหมายของชีวิตนี่อืมแต่จุดมันไปเรื่อยเรื่อยมันไม่หยุดสักทีนะคะก็อาจจะต้องหยุดบ้างนะคะจริงๆบอกคําว่าหยุดของเบอร์สามันจะไม่เหมือนหยุดของเบอร์อื่นเนาะมันไม่ได้เหยียบแบบ มันไม่เอะมันอาจจะแค่พักเคือเหนื่อยให้มันหายใจได้จากที่เหยียบ220อ่ะเราก็แบบเอ้ยค่อยๆลดมา180แเออแวะปั๊มฉี่เชยบ้างอะไรเนิดเดียวอะค่ะแค่เหมือนแบบดูกำลังวันดูกำลังจริงๆของเราไม่ใช่ไม่ใช่กำลังใจอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเอาง่ายๆเที่ยงตั้งเวลาครับตั้งเป้าเลยฉันต้องกินข้าวให้ตรงเวลาก่อนเออจัดระเบียบให้กับตนเองให้รักตัวเองให้มากขึ้นนะคะจุดนี้ หกโมงเย็นต้องไปสอนการบ้านให้ลูกนะอ่าอ่ามีเวลาให้ครอบครัวเห็นไหมก็จัดเป็นเป้าแล้วกันแต่ว่าต้องหาต้องให้รู้สึกร่วมกันห้าโมงเย็นออกกาลังกายนะอ่าเป็นเป้าเนี่ยเป็นวิธีการเบนพลังงานนะคะเรายังมีผลงานนะเฮ้ยฉันเป็นเฮ้ยฉันเข้ายิมออกกำลังกายอืมอเออแต่ว่าฉันก็ยังมีผลงานในถ่ายทิชแพ็ เออมันก็ยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองแต่มันคือได้ได้ประโยชน์กับเราด้วยเนาะ <c oughs> มันเป็นการเบนพลังงานเฉยๆเลยค่ะแต่ไม่ต้องคาดหวังมากว่าโอ้โหม,มันจะต้องเป็นนักก <c oughs> ล้ามมันจะต้องดีเยี่ยมแล้วทุกคนจะต้องมองเห็นชัดลองถ้าคนไม่เห็นในจุดเนี้ยคุณแฮปปี้หรือเปล่าเ <c oughs> นาะเพราะเพราะรักสามก็เสพติดการมองเห็นจากคนอื่นเหมือนกันอย่างที่สนใจคนอื่นเป็นน่ะเออบางทีถ้าคนไม่เห็นหรือเรามันไม่รู้สึกมีมีคุณค่าในตัวเองเลยเพราะคนไม่ได้มาแบบหู้ย อะไรอย่างเงี้ยเข่งอ,อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเรารู้สึกด้ค่าจังค่ะ<า>นะคะความสุขเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของชีวิตเพราะหากไม่มีความสุขเสียแล้วต่อให้มีเงินมากมีรถมีบ้านมีงานมีเกียรติก็ไม่อยากมีชีวิตต่อไปเบอร์สามเว้ยใช่ค่ะลองหาความสุขนะคะมินชอบจริงๆมินชอบพูดกับเบอร์สามว่าเบอร์สามเนี่ย จะปีนข้ามภูเขาแห่งความสําเร็จเนาะลุกแล้วลุกเล่าเพื่อไปคว้าธงที่อยู่บนยอดเขามาธงแล้วธงเล่านะคะแล้วสสเกียธงิบัตท,ท, <ง S 2> ทุกอย่างก็แปะอยู่บนาฝา<ว>า,านังขวาผนังขวาผนังและมองขึ้นไปเห็นกับจิตใจที่แห้งเหี่ยว<อ>นะคะก็มันจะไม่แห้งเหี่ยวได้ไงในเมื่อ ระหว่างปีนมันไม่ได้ดูนกดูไม้เลยอืมอ่าเราใช้ energy เราพุ่งพุ่งพุ่งไปที่เป้าเพื่อเก็บทงเพื่อเก็บทงใช่แต่ไม่ได้มองมาที่ไม่ได้เมตตาตัวเราเลยว่าเราเหนื่อยขนาดไหนกว่าที่จะไปเก็บทงขนาดนั้นนะเราไม่ได้บอกให้ลงจากการเก็บทงนะเราปีนเขาต่อได้เราปีนเราก็ยังต้องมีหนึ่งจุดสองจุดสามเก็บให้หมดเพราะสามต้องเก็บหมดอยู่แล้วเนาะแต่ระหว่างทางมันมีบ้านพักเนาะแวะฉี่แวะพักแวะหายใจคลื่น กลับคืนสู่ความสมดุลของเราบ้างด้วยนะคะใช่ใช่มีคอมเมนต์เพียบเลยนะคะอืแดงว่าเบอร์สามเยอะปะเนี่ยอืเห็นด้วยกับเมนบนครับเย่คุณปาดบอกว่ารักษามีพัฒนาไปเก้าเลเวลวิ่งพัฒนาวิ่งกับตัวเองครับเย่อย่าลืมนะคะว่าเก้าเลเวลนั้นเนาะเราเป็นอย่างนี้นะคะขึ้นลงเป็นกราฟเหมือนลูดขึ้นลู่ลงได้เหมือนเลเวลมิกเซอร์เนาะเราแค่มีเลเวลให้เราเห็นระดับเลเวลไว้สังเกตตัวเอง พูดผิดต้องขออนุญาตลิ้นพันกัน<า>เริ่มเหนื่อยแล้วะะ่ะคออนะคะก็มีไว้สังเกตตัวเองเนาะว่าเฮา้ยเช้ามาเราเป็น โอ้โห oh, อยู่ดับหนึ่งดับสองอยู่อย่างนั้นแหละใช่สังเกตลมหายใจของเ,ออเราเนาะว่าวันนี้หายใจหยาบออกระด้างหรือเปล่าเออมันเกิดจากอะไรหรือว่าเราหายใจโหลึกยาวสบายเอ,อ๊หรือลืมหายใจไปบางช่วงบางตอนหรือเปล่านะเออมีเวลาได้ผ่อนคลายแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองหน่อยนะคะออสําหรับเบอร์สาบางทีไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยเออมีเวลาให้กับงานหรือมีเวลาให้กับสิ่งที่คนอื่นอนะ่ะเป้าหมายของคนอื่นที่เขาอยากให้เขาเป็นออบางทีนะ เป็นอุดมคติของคนอื่นเนาะนะคะประมาณนั้นเนาะก็ลองมาใส่ใจดูลมหายใจตัวเองนะคะ<อ>สักบางช่วงบางตอนนะคะก็อาจจะทําให้เลเวลมันก็รุดขึ้นรุดลงได้เนาะเลเวลเรื่องของเลเวลนะคะอ,อ,อ่ะต่อคะ่ะเบิร์ดลักเจดบางทีใช้วิธีถามตัวเองว่าทําอันนี้เพื่ออะไรคําตอบจะแวบ,บมาเองซึ่งหลายครั้ง ไม่มีคําตอบแต่ก็ช่วยให้หยุดพิจารณาได้หน่อยนึงอ่าอย่างดีค่ะเบอร์เจ็ดเนาะให้เบอร์เจ็ดนะคะการรู้เท่าทันความคิดเนี่ยโอมันยากกันนะถ้าเราไม่ได้เห็นไม่ได้เริ่มฝึกอ่ะอืมเพราะมันรืดเลยเนาะมันคิดไวเนาะสุนหัวเนาะค่ะเพราะที่ฉันเนี่ยวุ้ดบ่อยมากเลยช่วงนี้เมื่อวานเดี๋ยวแชร์เรื่องเรื่องหายให้ฟังเออนึกว่าแหวนมั่นหายค่ะโอ้โหห้าทุ่มแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่าเฮ้ยทำไมแหวนมันไม่อยู่ที่นิ้ว โทรไปหาแอดมินบีเลยห้าทุ่มไม่ใช่โทรเสรียราไลนา์ไปออออรบกวนลองมาช่วยหาตรงข้างล่างคอนโดให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจอแต่เจอไม่เป็นไรแหละสักพักแอดมินบีก็ส่งสัญญาณมาว่าหาไม่เจอโอ้ my ก o d แหวนมั oh <my> ม่นเลยนะแหวนมั่นเลยอ,อ,อตายแล้วก็ทําใจไปแล้วว่าจะไม่มีละหายไปละแหวนมุนวงแหวนมัน่น,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 นเดี๋ยวซื้อหมองซื้อใหม่ไปสักพักตื่นเช้ามาค่ะหันไปทํากิจกรรมเดิมๆล่องเดิมๆของเราอยู่หันไปที่ข้างโต๊ะข้างๆหัวเตียงอื แหวนอยู่ตรงนั้นถอดตอนไหนวะแหวนอยู่ตรงถาดที่ <c oughs> ที่ใส่ที่วางปกติทุกทุกวนันกําไรหินแหวนต่างๆพระเพอเอออย่าง,งน,นั้นเนี่ยการไม่มีสติการหลุดงงนี่ยน้องค้องบอกว่าพูดถึงคําว่าหาพักหายใจคิดถึงเพลง w h e n t h i s Lane Stop ของเวนดีวงลสเวลเวตเลยค่ะแนะนำให้ไปลองฟังคนที่เหนื่อยๆนะคะความหมายฮิวใจได้ดีเลยค่ะโอ้ขอบคุณน้องค้องค่ะเอาเพลงบำบัดนะคะใช่ใช่ยังความหมายดีๆเาจากคุณหมอค้องเนาะนกำลังจะเป็นจิตแพทย์ด้วยอเออนะคะ่ะอย่างนั้นเลยเนาะเราอยู่เราสร้างเสริมสร้างเกราะให้ตัวเองคือเรากลับมาที่ลมหายใจสร้างสติจากลมหายใจนี่แหละเราจะได้มีสมาธิมากขึ้นนะคะ ล้วก็ระวังตัวอิดให้ดีๆเนาะนะคะไปขุดไปเจอมันได้ก็อย่าให้มันชนะเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยับยืนเนาะเราจะพังได้เนาะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะอันนี้เราเราเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีคําถามแล้วเนาะถ้าไม่มีคำถามเราก็จะแจกหนังสือแล้วนะแจกหนังสือนะคะก็จะบายยกันแล้วนะคะเราแจกสามเล่มเนาะวันนี้นะคะพิมพ์มาเลยค่ะว่าออสการ์ออสการ์นะคะ หนังสือเล่มนี้เรารีวิวไปไลฟ์ที่แล้วเรื่องเซลฟ์แคร์เนาะว่ามันเป็นจิตวิทยาเลยอะค่ะมันเป็นหนังสือที่ดรเดวิดโดซะเขาเขียนเองเลยไปเก็บรวบรวมเรื่องราวในชีวิตของเขานะเรื่องที่อยู่ในบ้านโฮมแคร์เขาเรียกว่าโฮมแคร์ใช่ไหมก็เป็นบ้านพักผู้ป่วยเลยสุดท้ายนะคะก็ออสการ์มาแล้วนะคะผู้ป่วยแล้วสุดท้ายนะคะซึ่งมันก็จะมีความเรื่องราวในนี้ค่ะที่เป็นเรื่องราวของมนุษย์ ใช่เที่ยวจะได้เห็นความรู้สึกได้เห็นการสภาวะบางอย่างนะคะที่ที่เราอ่านได้จากหนังสืออะเออนะคะในในความกดดันว่าเฮ้ยคนที่เรารักมันเปลี่ยนไปนะใช่คนแต่ละร,รักมันก็จะมีวิธีการ coping strategy อของเขาแต่ละคนอะไรสักอย่างอนอะว่าเขาจะ เขาจะจัดการยังไงกับตัวเองหรือกับสถานการณ์แบบนี้อพออ่านไปเราจะเห็นลายความเป็นรักเลยนะเพราะแเขาดีลกับเรื่องความเศร้าเรื่องของความเครียดยังไงใช่แต่ว่าอ่านเราก็จะเห็นความเป็นมนุษย์อด้วยนะคะที่สําคัญนอกเหนือไปกว่านั้นก็คือความเป็นมนุษย์ของเราได้เ่าพิมพ์มาเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะสามเล่มนะเดี๋ยวแอดมินบีคะให้แอดมินบีเป็นคนปัดจิ้มนะคะปัดจิ้มปัดจิ้มแล้วก็ปัดปักหมุดให้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะ แล้วก็ใครที่ได้รับการปักหมุดสามท่านนะคะตบกวนทักมาด้วยนะคะอ่ะแอดมินบีเชิญปักค่ะอยู่ไหมเนี่ยเชิญเขามาแล้วนะคะเชิญปักได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะระหว่างนี้เราจะตะคันพินอันนี้ออกไหมไม่เป็นไรอันนี้พินนี้บีมคนทำโอเคมันคงสบายใจดีค่ะอ๋อเขาตอบเบอร์โหโอเคโอเคตอบกันไปตอบกันมานะคะโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจอ่ะออสการ์มาโดดเนมามามาโดดนะคะ ใครอยากได้นะคะเชิญเลยนะคะอคุณลีปักแล้วนะคะคุณลิคุณลิค่ะคุณลินะคะคุณลิค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะหนึ่งเล่มออกแล้วนะคะพักมาในบล็อกของเราิลยนได้เล่มที่สองนะคะแบ่งให้เพื่อนด้วยเนาะต่อมาเลยค่ะสวัสดีพี่ขวัญค่ะพี่ขวัญมาด้วยสวัสดีพี่ขวัญนะคะญาติผู้ใหญ่ของเพจเรานะคะโอเคอ่ะปัก คนที่สองเลยค่ะคนที่สองมาต่อเลยค่ะแอดมินแอดมินมีเลือกนะคะออสการ์หรือเมฆขลาไลฟ์ฟปีนิ้ก็ก็ได้โอเคค่ะได้ค่ะได้มาออสการ์เมฆขลาไลฟ์อืมช่างคิดแล้วคนที่สองคุณคุณป๊อปพี่ชายอ้าวหมอป๊อปค่ะหมอป๊อปดีใจด้ยค่ะได้ออสการ์นะคะเอออ่า อ๋อคุณจุธีอ๋อสกัดสกัดสกอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องให้คุณบีคนปักนะคนที่สามเลยค่ะมาล้วล้วเลยตามสไตล์นะคะเดี๋ยวเราแจกทุกไลฟ์เนาะมีมีหนังสือที่อยากจะแจกเยอะออ่่าาตามกําลังแล้วก็ตามบุญตามกรรมที่เราพอจะมีนะคะค่ะสําหรับหนังสืออ่านมีแล้อันที่สองยังอันที่สามยังอันที่สามคุณบีปักได้เลยค่ะ อยากให้ใครได้ก็ปักไปเลยนะคะเราให้คุณบีเลือกนะคะอืมให้เขาเลือกนะคะมาย่างมาย่างอ่าคุณบุภาชนผู้ไม่มีเสรีเอเคไม่รู้ชอบชื่อเฟสหรือเปล่าก็เลยปักประกาศส่วนตัวเรียบร้อยอ่าสามท่านขอบคุณทุกท่านนะคขอบคุณนะคะรบกวนสามท่านทักมาในเพจนะคะเพราะเราส่งไปให้เลยส่งฟรีนะคะหรือเรามีหนังสือปัญญาด้วยอ่หนังสือปัญญาไม่มี อยู่คอนโดอยู่ที่อยู่ที่ห้องคุณบีอ่าอยู่ที่อีกที่หนึ่งที่คุณบีนะคะก็อ่าคุณบีคุณเดียขอพิมพ์ขอพิมพ์ปัญญาค่ะออสการ์หมดแล้วนะคะทุกท่านเขาเป็นปัญญานะคะปัญญาปัญญาค่ะปัญญาคุณสุธียังคงออสการ์น่ะทุกท่านยังคงออสการ์นะคะหนังสือปัญญาหนังสือปัญญานี้มาจากเสถียรธรรมสถานนะคะมาจากคุณยาจ๋าเลยก็เป็นโค้ดคือเป็นหนังสือที่อ่านเหมือนเหมือนเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างเป็นโค้ดสั้นๆให้เรา ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกระตุ้นปัญญามันขับเคลื่อนอะไรมาอย่างในตัวเราให้กําลังใจเราได้อ่ะปัญญามาแล้วค่ะปัญญาโอ้โหปัญญาปัญญาปัญญานะคะปัญญาทุกท่านเชิญค่ะปัญญาหนังสือปัญญานี้มาจากคุณอะไรนะคะที่อินบ็อกซ์มาคุณเดอะโค้ดค่ะขอบคุณขอบคุณมากเลยคุณเดอะโค้ดได้หนังสือปัญญาจากเราไปแล้วก็อยากจะส่งต่อที่แล้วเนาะใช่เขาบอกว่าดีมากค่ะแล้วก็อ่นแล้วโอเคเนาะแล้วก็ มีการถ่ายรูปย้ำเตือนโค้ดที่ประทับใจใช่แล้วเขาก็ส่งต่อมานะคะบอกว่าขอให้ส่งต่อให้คนอื่นๆได้ได้อ่านกันเนาะได้มีปัญญากันใช่ขอบคุณมากๆเลยอ่าต้องซื้อปัญญาค่ะอ่ะคุณบีเชิญค่ะส่งให้ถึงบ้านเลยปักปัญญาให้หน่อยค่ะคุณบีปักมาเลยค่ะอ่าเรามีเราอยาก ประชาสัมพันธ์ให้กับมูลนิธิโกโมนอนชิมทองนะคะถ้าใครอยากได้หนังสือเพิ่มเติมนังสือโนพลักก็มีนะคะหรือว่าติดต่อคอสเดียนกาจันจริงได้ไดมะะีมีนะคะก็ลองเข้าไปที่เพจนะคะสำนักพิมพ์มูลนิธิโกโมอลขิมทองอนะคะก็จะมีมอะไรมากมายคือหนังสือนอกจากเป็นมินพลักแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจเรื่องด้านในเรื่องภายในต่างๆอะ่ะเนี่ยแนะนําเลยมูลนิธิ สำนักพิมพ์มูลนธิโกมอมทได้แล้วนะคะคุณแก้มคุณแก้มนะคะได้ปัญญาไปนะคุณแก้มถ้าอ่านชื่อไม่ถูกขอประธานอภัยนะคะคุณแก้มสิริกรนะคะพักมาได้เลยนะคะแล้วก็หนังสือต่างๆนะคะโดยเฉพาะเล่มนี้เนาะยองซื้อได้ที่สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมอนคิมทองนะคะหรือว่าจะเป็นหนังสือนพักษณ์เล่มต่างๆเลยเนี่ยคุณจะเห็นสัญลักษณ์นี้แหละเออโกมอนคิมทองนะคะ นึกถึงหนังสือคุณภาพนึกถึงโกลมอนโกมลนคิมทองและอีกเรื่องน้องประชาสัมพันธ์นะคะที่คุณบีใส่อยู่นะคะในรูปล่าสุดเนาะเอาแล้วเหรอก็เห็นไ่าตอนแรกยังเทสเทสเนอ่เออเรามีไม่ชอบทำอะไรแบบกระชั้นชิดกระทันหันไม่ไม่เอาตัวจริงมาโชว์บอกให้โชว์ในนี้ไงอะโอเคโอเคอะนี่รูปนี้เลยเรามีเป็นจี้นะคะ จี้เป็นคนคนจี้เออคนจี้กันนะคะอ่าจี้นี้นะคะขอขายของอีกแล้วเดี๋ยวจะมีมาให้ช่วงอีกเดือนสองเดือนเนาะค่ะนะคะเดี๋ยวอาจจะทำอะไรสักอย่างกับมันนะคะก็คนไปด้วยเนาะจี้มงคลนะคะใส่แล้วก็จะเป็นเป็นอะไรอะไม่รู้เล่นอะไรก็เล่นเล่นไม่ได้ใส่แล้วก็จะมีความเป็นคนนะคะเออเราเป็นแก๊งฮิปสเตอร์ของเราเป็นแก๊งฮิปสเตอร์ค่ะเป็น เขาบอกเป็นคนอยู่แล้วไม่ใส่ก็เป็นคนอยู่แล้วอาจจะเป็นนางฟ้าอยู่อะไรอย่างงี้ใส่แล้วก็สวยเหมือนคุณบีออันนี้โอเวอร์เคลมมากนะจุดนี้พเซนเตอร์สวยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเตือนใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องมือนี้แหละใช่นะคะก็เราได้รับแรงบันดาลใจจากคุณแป๊บตั้งแต่ปีก่อนคุณแป๊บบอกว่าอยากให้มี้นงเอยากให้มีแบบเอ้ยทําอะไรที่มันเป็นเครื่อง เตือนใจนะคะชิมจี้มาจะยางพึ่งยังไม่เจ๊ยังใจเย็นๆนะยังไม่ผลิตอันนี้เป็นโปรตทปยเออยังไม่ได้ผลิตนะเอออนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีคลสสนะคะเบื้องต้นแล้วเนื่องจากแกะลักนะคะท่วมท้นมากแล้วก็เพื่อนๆที่แกะลักเนี่ยยังไม่ได้เข้าคลสสเนาะแต่ว่ากฎของเราคือเข้าคลสสเนาะเราก็เลยจัดคาสซะเลยเออเอาเลยจี้กันใหญ่อย่าพึ่งจี้ซักกระจีกันหมด ยังไม่มีออยังไม่มีจักระจีเลยจี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 บถ้าสมมติใครที่เคยเรียนกับเราแล้วเนาะ,ะก็ลองสอบถามคุณบีมาเนาออาจจะมีราคาลดนะคะเพราะว่าการเข้าคลาสโนพลักเบื้องต้นเนี่ยเป็นอะไรที่มี คุณค่ะมากมากนะคะเราจะได้เห็นวกาเข้าบ่อยอาจจการจี้ค่ะขอบคุณค่ะเราจะได้เห็นพลังงานของเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สามารถแชร์เรื่องราวด้านในของคุณได้นะคะใช่แต่ว่าอาจจะนานหน่อยนะคะแต่ว่ารับรองว่าคุณจะได้อะไรจากคาสนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ากล้าการันตีได้เลยเนาะพักมาก็จะเจอคุณบีเนี่ยแหละค่ะเขาคอยตอบอยู่เนาะใครเรียนแล้วก็เรียนซ้าได้มาได้นะคุณเสนีจเรียนซ้าตลอดเลยนี่ต้อนรับนะคะสําหรับ ทุกท่านนะคะที่ต้องการสมัครนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องคุณสมบัติบางอย่างเนาะที่น้องๆที่อายุยังไม่ถึงก็ต้องขอปาอภัยด้วยเนาะแต่อยากรับทุกคนแต่ว่าินนิดนึงนิดนึงใช่นะคะมีแบ่งตามรักไหมคะจี้อ๋อยังค่ะอันนี้เป็นรวมๆเนาะค่ะเป็นแบบของ Enneagram h i ฮ s t e r เเลยใช่เรา ไม่คือเราไม่อยากทําเลขไว้อยากให้เรารวมรวมทุกอันนะเพราะว่าเราเป็นแกงฮิปสเตอร์เนาะเรามีเลนส์ที่มีเลนส์แว่นตาที่ไม่เหมือนกันแต่รวมรวมเราก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะคะอะไรวะวันนี้เราก็ไปไปเท่านี้ดีกว่านาอะโอเคอ่าก็อย่าลืมทักมานะคะจี้มงคลอาสาทู9มนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับเรามาจนถึง ตอนนี้นะถ้าสมมติว่าคำพูดไปเสียดแทงใครหรือว่าไปกระทบใครนะก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ได้เมื่อชาติต้องการเดี๋ยวเราเราคิดไร่ปอกเราก็จะมาเจอกันทุกคนใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนประมาณนี้แล้วกันโอเค่ะโอีกไหมไม่มีแล้วทุกคนพนมือไหวเราแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาปบมือให้กับทุกคนขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันใหม่นะคะลาไปก่อนอปบมือรัวๆไว้ก่อน